สวัสดีครับผมยิ่งครับสวัสดีครับผมบิ๊กครับวันนี้เราอยู่กับพอดแคสต์เนื้อข้างเขียนกันนะครับวันนี้มาแปลกนิดนึงก็คือออนไซต์นะครับลงฟิลกันครับผมตื่นเต้นมากวันนี้ใช่สถานที่ก็จะแปลกๆนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันพี่ยิ่งตอนนี้เราอยู่กันที่เฮ้เฮ้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าไอ้สิ่งนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเนาะใช่ใช่แต่คนที่ไม่ได้ยินเสียงก็อาจจะไม่เห็นภาพอาจจะไม่เห็นภาพไม่คนที่ไม่เห็นภาพอาจจะไม่ได้ยินเสียงโอ้ยอ่ะช่างมันเอาเป็นว่าวันนี้เราอยากจะมาคุยกันเรื่องสวัสดิการของพนักงานนะพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยครับแล้วก็แรงงานทั่วไปอะไรเงี้ยครับทีนี้พอพูดถึงสวัสดิการเนี่ยมันก็จะคิดถึงกลุ่มประเทศไม่กี่กลุ่มประเทศเนาะที่มีจุดเด่นเรื่องนี้นั่นคือเคลียร์แบงค์เลยเฮ้ยนั่นคือสแกนดิเนเวียถูกต้องใช่ไหมคือพอพูดถึงประเทศแบบสแกนดิเนเวียเราก็จะนึกถึงว่าพวกนี้สวัสดิการเขาดีเนาะเขาดูแลประชาชนเขาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยมาอยากได้คำตอบว่าเอ้ยเขาดูแลกันยังไงบ้างใช่ทีนี้เราอยู่ประเทศไทยเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนถูกป่ะเราก็ต้องหาบริษัทที่น่าจะใกล้เคียงแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีบริษัทนึงที่เขาเป็นบริษัทต่างชาติที่มาจากแถบสแกนเหมือนกันครับผมวันนี้เราก็เลยมากันที่อีเกียครับโอเคเข้าเรื่องจบแล้วโอเคพอเราไปอยู่ที่อีเกียถูกไหมครับเราก็เลยมีแขกรับเชิญที่จะมาชวนเราคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพนักงานเนี่ยก็คือเป็นพนักงานของอีเกียเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเขามีชีวิตที่ดีหรือไม่ดียังไงใช่ไหมวันนี้เราอยู่กับใครเอ่ยแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะก็ชื่อเกรซค่ะเป็นโคเวอร์เกอร์ของ Communication and Interior Design อีเกียค่ะเนี่ยตอนแรกที่คุยกับเกรซใช่ป่ะก็พบว่าแบบพอพูดว่าพนักงานเนี่ยเขาก็จะมีความแบบแก้คำนิดนึงบอกว่าตัวเป็นโคเวอร์เกอร์อันนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเนาะคือเดี๋ยวเราจะพาเดินก่อนใช่ไหมว่าสภาพสถานที่การทำงานเขาเป็นยังไงกันบ้างใช่ไหมครับแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันเนาะใช่โอเคก็เดี๋ยวให้เกรซพานำทัวร์หน่อยครับใช่เผื่อแบบว่าคนที่ปกติมาเดินอีเกียอยู่แล้วจะไม่เห็นใช่แต่คือโชว์รูมข้างนอกกับข้างในมันก็ไม่น่าจะเหมือนกันถูกปะเป็นนึกภาพแบบว่าโชว์รูมข้างนอกแบบว่ามันจะสวยงามใช่ไหมอีเกียทุกคนเนาะอันนั้นมันจะเป็นพาร์ทแบบคอมเมอร์เชียลไงใช่แต่ข้างในทำที่ลูกค้าจะเห็นแต่อันนี้ก็จะเป็นโคเวอร์เกอร์จะใช้ชีวิตอยู่ข้างในบอกทุกคนให้เก็บของอะไรให้เรียบร้อยแล้วหมดแล้วใช่ป่ะเฮ้ยไม่มีทุกคนพอใช้ชีวิตปกติโอเคตะกี้มึงพูดสปอยโอเคเชิญครับเชิญครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นลูกค้านะครับเรามาขอความร่วมมือเข้ามาใช่ครับถามจริงๆไม่ได้มาอวยอีเกียใดอวยก็ได้นะคะโอเคก็อันนี้พอเข้ามาปุ๊บอันนี้โซนตรงนี้มันจะเป็นออฟฟิศตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเนาะใช่ออฟฟิศมันก็จะมี2โซนค่ะลองเดินทางด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวใช่ยังไงนะออฟฟิศมันมีหลายโซนโอเคพาไปครับโอเคก็คืออย่างตรงเนี้ยมันก็เป็นที่ปกติจะนั่งทำงานตรงนี้ okay. ใช่มันก็จะเป็นโซนที่เป็นมีทั้งโซนที่เป็นแผนกดีไซน์แล้วมีโซนที่เป็นแผนกเซลแล้วก็มีแผนกที่เป็นพวกโลจิสติกอะไรเงี้ยก็คือนั่งรวมกันนั่งรวมกันซึ่งมันจะเป็นโอเพนสเปซแบบว่าคือมันจะไม่ได้มีห้องทำงานแยกแต่ละแผนกหรือว่าแต่ละตำแหน่งอะไรเงี้ยคือทุกคนนั่งรวมกันหมดใช่มันก็จะมีแบบโคเวอร์เกอร์second line management อะไรเงี้ยจะนั่งรวมเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นโอเพนแอร์เดียก็คือไม่ได้แบ่งแบบเป็นห้องตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใช่ใช่ไม่มีแบ่งใช่ค่ะทุกคนนั่งด้วยกันหมดเลยก็ดูเป็นห้องแบบว่าร่วมเป็นบริษัทร่วมสมัยใหม่เนาะก็จะเป็นเปิดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแมเนจเมนต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแมเนจเมนต์ที่เป็นแบบแผนกดีไซน์เซลล์โลจิสติกก็จะอยู่แถบนี้อีกแผนกอื่นก็จะมีอีกแถบนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพูดถึงใช่ป่ะบริษัทแบบว่าใช่ใช่เหมือนมันไม่ได้แบบนั่งกันเป็นตับเยอะอะไรอย่างขนาดนั้นใช่มันก็จะมีคนเยอะไหมครับโซนก็เป็นร้อยอยู่เหมือนกันเป็นร้อยเหรอใช่ใช่เป็นร้อยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีทั้งฟูลไทม์แล้วก็พาร์ทไทม์ด้วยจริงๆทุกคนก็ใช้ไอเดียด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งทำงานใช่คือมันก็จะทำให้เรียกว่าอะไรเข้าถึงง่ายป่ะใช่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 จริงๆรู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอมันเป็นโอเพนสเปซมันเหมือนเข้าถึงง่ายพอมีอะไรเราอยากถามอยากอะไรเงี้ยมันก็เดินเข้าไปคุยกับเขาได้เลยก็กำลังจะถามว่าแบบมันไม่ได้เป็นที่ตองอ่ะเราไม่ได้แบบต้องเคาะ
ต้องเคาะหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเคาะห้องหัวหน้าแบบขอโทษนะครับรบกวนไม่มีไม่มีก็จะเดินนั่งอยู่กับเราบางทีก็ตะโกนตะโกนมันก็จะบอกว่าเออแบบว่างไหมแบบว่ามาช่วยฉันดูตรงนี้หน่อยซิอะไรเงี้ยก็มีมันจัดการเองนิดนึงจริงๆแล้วด้วยความที่แบบพี่นั่งมาตลอดเป็นดีเดี๋ยวนะอันนี้ทำไมต้องอันนี้คืออะไรอันนี้มันจะเป็นวอลแวลูวอลมันคือวอลที่เหมือนแบบเหมือนด้วยคำที่อีเกียมีแวลูแปดข้อ uh-huh. เหมือนเวลาเขาคัดคนเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะคัดจากแวลูหมายถึงว่าแวลูมันคือสิ่งที่จะทำให้องค์กรแข็งแรงแหละเหมือนเค้าเจอมาแข็งแรงใช่ป่ะมันเค้าก็เหมือนแบบเวลาสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยมันก็จะมีพาร์ทที่แบบว่าเฮ้ยดูถึงอย่างความร่วมแรงร่วมใจ togetherness หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนดึงแวลูในตัวคนที่จะเข้ามาทำงานที่เนี่ยต้องมีสิ่งเหมือนกันนะก็คือเวลาคัดคนเนี่ยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้คัดจากแวลูอะไรเงี้ยว่าเออเรามีอะไรในตัวที่มันตรงกับอีเกียมันแมทช์กันไหมอะไรเงี้ยอะไรบ้างครับพวกเนี้ยพวกนี้มันจะมีหมายถึงว่าเนี่ยที่เขาเขียนค่านิยมหลัก8ประการเนี่ยก็คือทั้งหมดนี้เลยมันก็จะมี togetherness ความร่วมแรงร่วมใจหมายถึงว่าจริงๆมันเป็นบางทีมันเป็นข้อ common sense กลางๆที่เหมือนหลายๆคนมีอยู่แล้วหรือแบบว่าการที่จะแตกต่างอย่างมีความหมายเพราะจริงมันก็ดูมีแบบเป็นนามธรรมประมาณนึงเหมือนกันนะแบบว่าใช่หรือว่า cost consciousness ก็คือคำแบบคุณค่าความประหยัดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยกล้าที่จะแตกต่างอย่างมีความหมายก็คือแบบกล้าคิดกล้าตั้งคำถามไม่กลัวที่จะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งจริงๆสิ่งพวกนี้มันก็จะแบบมีเล็กมีน้อยอยู่ในตัวคนเราเนี่ยแหละใช่แต่เหมือนเวลาเขาจะคัดคนเข้ามาเขาก็จะคัดจากสิ่งพวกนี้เป็นหลักด้วยว่าเออถ้าเราผ่านแล้วเรามีสิ่งพวกนี้เหมือนกันเนี่ยเราก็จะมาเหมือนเลือกคนประเภทใกล้ๆกันมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าคาแรคเตอร์หรือจะพูดอะไรโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนมันก็จะมีความเอาใจใส่ของเราที่มีต่อทั้งคนและโลกนะก็คือแคเนียใช่ไหมแล้วก็มีความร่วมแรงร่วมใจกันใช่ไหมแล้วก็มีการแบ่งการรับและแบ่งความรับผิดชอบนะแล้วมีการพัฒนาเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วก็มีการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างก็คือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็คำนึงถึงคุณค่าและความประหยัดแล้วก็มีความเรียบง่ายแล้วก็กล้าที่จะแตกอย่างมีความหมายจริงมันก็ดูเป็นคอแวลูแบบใช่แบบเขาเรียกมีความกลาง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 แล้วก็แบบว่าพูดยังไงก็ดีอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงเวลาคัดคนมันก็คงไม่ยากที่จะเจอคนเหล่านี้เยอะๆป่ะก็จริงๆก็ส่วนนึงหมายถึงว่าบางทีมันคือเกดแค่รู้สึกว่ามันก็จะมีวิธีที่เขาจะคัดคนเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยโอเคแล้วคือบางทีเวลาเราเหมือนถ้านึกสภาพแบบเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเนี้ยบางทีเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้ถูกปะเราก็จะเตรียมเฮ้ยฉันต้องเตรียมพอร์ตเว้ยแบบว่าฉันจะต้องแบบมีงานนั้นงานนี้อะไรเงี้ยไปนั่งคุย okay. เรื่องเนื้องานมากกว่าแต่ว่าจริงๆอันนี้คือเหมือนด้วยเกียร์มันมีวิธีการคัดคนแบบหลายสเต็ปเหมือนกันเนี้ย okay. ซึ่งสเต็ปแรกมันจะเป็นเรื่องสิ่งเหล่านี้ใช่สิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเรื่องคัดคนเอชอาร์อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกันได้ไปคุยกันในรายละเอียดเนาะอันนี้เราพาทัวร์กันอีกทีโอเคค่ะไปดูโซนสวัสดิการดีกว่าแล้วเราไปคุยในพอดแคสต์ยาวๆกูเบื่อไงค่ะแล้วก็ทางซ้ายนี้ใช่แล้วก็จะมีโซนทางซ้ายนี้เรียกว่า Lesting Room Lesting Room หรือว่าห้องไว้แนปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนแนปอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องบอกสงสารใช่มันมีเซอร์ไพรส์มากก็คือแบบว่าคือเอาจริงๆหลายๆบริษัทในไทยคงไม่มีสิ่งนี้อ่ะก็คือ resting room หรือว่า resting ที่ไม่ได้แปลว่าห้องน้ำอ่ะ resting ที่แปลว่าพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจใช่ใช่ซึ่งห้องของเขาก็จะเป็นห้องแบบปิดไฟเงียบใช่ไหมมืดๆเนาะมีปลั๊กไฟให้ใช่ก็จะมีปลั๊กไฟให้ชาร์จแบตมีโซฟาเหยียดขาได้ให้พักให้เงียบอะไรเงี้ยเหมือนด้วยความที่เราแบบมันมีคนทำงานหลายแผนกหลายกะอะไรเงี้ยใช่เขาก็คิดว่าเออถ้าเรากินข้าวเสร็จเราอยากจะพักนี่เพื่อให้เรารู้สึกโอเคขึ้นที่จะทำงานต่อเนี่ยก็คือมันนั่งตรงนี้ได้พักไม่8ชั่วโมงไหมเดี๋ยวนั้นได้ไหมคุณนอนอยู่บ้านเราจะบอกเลยก็เราจะบอกว่าถ้างั้นนอนอยู่บ้านก็ได้ค่ะไม่ต้องมาหลอกไม่เปิดค่าไฟไงใช้ค่าไฟไม่ต้องมาสบายกลับมาอยู่นี่เลยกูกลับอยู่ที่นี่แล้วอ่ะก็บอกว่า8ชั่วโมงนอนบ้านเถอะแล้วเขาให้พักนานสุดเท่าไหร่ก็เราก็มีเวลาพัก1ชั่วโมงแล้วแต่มอรัลตัวเองใช่1ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ๆถ้ามอรัลกูก็คือ8ชั่วโมงหลับไปตื่นมาเคลียร์เพื่อนหาเขาทำงานเลยเขาไปกันหมดแล้วอาทิตย์หน้ามึงไม่ต้องมาแล้วไงถ้างั้นเขาก็จะให้พี่แบบมึงกลับไปนอนบ้านดีกว่าถ้างั้น
มันจะไม่ได้สบายก็ได้นะเอาพอขึ้นชื่อว่าอีเกียแล้วสมมติน่าจะนอนสบายชงให้หนึ่งเดี๋ยวดิเป็นลูกค้าอันนั้นมันอันนั้นมันในในแง่ของลูกค้าอ๋อใครอันนี้พนักงานที่เราก็ต้องทำงานเนาะทำงานใช่ไหมก็ถ้าสังเกตมันจะเป็นเหมือนโซฟามากกว่าจะไม่ได้เป็นเตียงพับเพิ่มใช่เพราะที่เราพักย่อนใจอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาเป็นโซฟาเบสเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ตรงนี้จะเรียกว่าฟิก้าแอเรียฟิก้าแอเรียฟิก้าในภาษาสวีเดนเนี่ยมันแปลว่าเวลาพักหรือว่าเวลาแบบพักไปกาแฟมันมีอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นที่ที่แบบว่าเนี่ยถ้าจะเห็นทุกคนก็คือจะเหมือนตะกองสามารถแทนจะได้คือทุกคนเหมือนก็จะแบบว่าเออกินข้าวเสร็จก็มานั่งตรงนี้หรือว่าแบบว่าทำงานบ่ายสามเออง่วงๆอะไรก็เดินมาชงกาแฟชงโกโก้กินได้ก็จะมีผลไม้แห้งอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือที่เห็นก็จะมีกล้วยใช่อ๋อก็คือพวกแต่พวกนี้ก็คือกินฟรีใช่ใช่ใช่เขาก็จะเตรียมให้ฟรีกูก็หวังของฟรีแล้วใช่ใช่คือนอกกินฟรีจากจะนอนฟรีแล้วกูยังมากินกูไม่ยังจะกินฟรีคอแวนิวอ่ะเหมือนแตกคอเหมือนที่ช่วงนึงแบบว่าไออีเกียไปเปิดต่างประเทศแล้วมันจะมีบางประเทศที่แบบคนไปนอนกันแบบว่านอนยาวบนเตียงอีเกียอะไรเงี้ยอ๋อที่ให้เทสที่ให้เทสเอมีบางคนเจอใช่ป่ะนอนโอเคแล้วก็อันนี้ที่เห็นก็จะเป็นมีเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องล็อกเกอร์ใช่เออเราเข้าใจว่าห้องอันนี้คืออีเกียเลยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มากใช่ปะใช่ก็คือเหมือนถ้าปกติจริงๆแล้วอะล็อกเกอร์ที่บางนามันจะไม่ได้มีกำแพงกันหมายถึงว่ามันจะเป็นล็อกเกอร์รวมหมดเลยแบบไม่ได้แบ่งเพศว่าชายหญิงอะไรเงี้ยไม่แบ่งเพศใช่แต่ว่าห้องน้ำอะมันยังด้วยความที่เขาเจอเรายังมีเรื่อง privacy ในห้องน้ำอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังแบ่งเพศของการเข้าห้องน้ำอยู่ก็คือเป็นชายหญิงใช่ไหมแต่ว่าห้องล็อกเกอร์รูมอะมันก็ไม่ได้ถูกแบ่งคือทุกคนใช้ร่วมกันซึ่งแต่เลยเอาที่เนี้ยมันต้องถูกแบ่งด้วยสตรัคเจอร์ของตึกเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าหลักๆเขาก็ยังโอเพนอยู่ดีหมายถึงว่าอย่างห้องน้ำหญิงอะไรเงี้ยก็จะมี LGBTQ มีพี่ที่เป็นทรานส์เซ็กชวลอะไรเงี้ยเขาเข้าไปใช้เหมือนกันก็คือเขาแล้วแต่เราเลือกแหละนี่เราเข้าล็อกเกอร์ผู้หญิงได้ปะเข้าได้เข้าไปดูได้โอเคนี่คือสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งแต่เด็กอ๋อนี่คือหวังใช่หวังเข้าแล้ววันนี้ทุกคนรู้หมดเลยนะไอ้เหี้ยคุกคามว่ะกูจะโดนคอมเมนต์คุกคามตั้งแต่นี้อ๋อขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอเคนี่โอเคค่ะเข้ามาก็รบกวนเขาแล้วครับเดินเข้ามาแล้วครับขออนุญาตครับขอโทษครับคืออย่างอันเนี้ยมันจะเป็นล็อกเกอร์คือของห้องน้ำชายแต่หน้าตาเหมือนกันก็คือเป็นห้องล็อกเกอร์ที่ทุกคนจะไว้เก็บสัมภาระนู่นนั่นนี่ใช่แล้วก็จะมีห้องต่างๆให้ใช้แบบว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้เป็นห้องมันเรียกว่าเบบี้แคร์รูมหรือว่าห้องให้นมบุตรอะไรเงี้ยคือสำหรับแบบว่าโคเวอร์เกอร์ที่เขาแบบว่าจะต้องให้นมบุตรหรือว่าปั๊มนมหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นมีเก้าอี้มีรถเข็นให้วางของอุปกรณ์ได้แล้วก็มีตู้เย็นไว้ให้แช่นมได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะอย่างนี้คือเอาลูกมาทำงานได้หรอว่าก็ไม่แต่หมายถึงว่าแบบเคสที่แบบว่าหรือเขาต้องปั๊มนมอะไรเงี้ยอ๋อโอเคระหว่างวันอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่ามีตู้เย็นใช่ค่ะแล้วก็มีห้องละหมาดมีห้องละหมาดด้วยใช่ในนี้ก็จะมีพื้นที่ให้ละหมาดบวกพรมครับกลางก็ครบถ้วนในใช่ใช่ใช่ก็แบบว่ามีพรมให้กลางแล้วก็สามารถละหมาดได้ถ้าเกิดว่ามีศาสนาอื่นๆที่เขาต้องใช้อะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ยิ่งเขามีห้องอาบน้ำว่ะมีห้องน้ำมันอาบน้ำได้ด้วยนะพี่นี่ไงนอนกินขับน้ำมีที่รีดผ้าอะไรเงี้ยเนี่ยมีที่รีดผ้ามีซักผ้าได้ซักผ้าอยู่ที่นี่ไปเลยไหมคุณอยู่ที่นี่ไปเลยนะก็เห็นดูแบบอยากๆนะค่ะก็จะมีแบบว่าห้องน้ำแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำใครใช้อ่ะคือปกติมันก็แล้วแต่เราไม่แน่ใจว่ากลางคืนเขาจะมีใช้หรือเปล่าหรือบางทีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฮลวีคหรือว่ากิจกรรมที่แบบว่าให้คนรณรงค์ให้คนออกกำลังกายเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยมันจะมีกิจกรรมนั้นอยู่เหมือนกันซึ่งแบบว่าเฮ้ยอย่างเช่นเช้าวันนี้ทุกคนมาขึ้นไปชั้น6ด้วยกันวันนี้เราจะวิ่งด้วยกันในตอนเช้าเราจะเก็บชั่วโมงอะไรเงี้ยนึกออกปะเป็นเรื่องแบบรณรงค์ให้คนออกกำลังกายมันก็สามารถแบบวิ่งเสร็จแล้วก็มาใช้ได้ใช่คือเหมือนว่ามันก็ฟรีคือใครจะใช้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่หรือมาทำงานแล้วแบบเฮ้ยเย็นนี้ต้องไปงานแต่งแต่สภาพไม่ไหวก็มาใช้ได้ก็อาบแล้วก็ไปซะอะไรอย่างนี้ก็ได้นอน8ชั่วโมงแล้วตื่นมายังไม่สดชื่นอาบน้ำได้ได้ค่ะมึงอยู่บ้านเนี่ยใช่มึงไม่ต้องทำงานหรอกทั้งนั้นเดี๋ยวมีตอนนี้เรากำลังจะออกไปไหนนะก็เดี๋ยวเราไปดูโรงอาหารใช่ไหมเขาเรียกกันปะแคนทีนผมก็เรียกซะเชยเลยไอ้เฮียโรงอาหารก็คือแคนทีนแหละโอเคถูกใช่ไหมไปเถอะเดี๋ยวตากล้องด่าอีกไปเมื่อ
เชิญจ้าแต่นี่น่าสนใจคือผ่านโชว์รูมที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลโชว์รูมก่อนเนี่ยเรียนท่านรุ่งแต่ละคนถุงถุงสีรุ้งเออตอนนี้เกียร์มีถุงใหม่ใช่ไหมใช่ป่ะตอนนี้ยังมีแคมเปญอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปคุยแคมเปญกันข้างบนถ่ายถุงไว้หน่อยครับเราพูดShopping at IKEA is now made even easier. Today, you can shop online and have the products delivered and assembled at your location. You can visit ikea.co.th. Thank you. Okay, bye, ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งใช่จะเป็นโซนที่เข้าไปโซนที่เป็นแคนทีนค่ะเริ่มได้กลิ่นน้ำปลาแล้วครับ มีประวัติอีกเกียใช่ระหว่างทางมันก็จะมีแบบประวัติเล็กน้อยอ่าใช่นี่ข่าวสารจาก HR ก็เป็นบอร์ดพนักงานไปด้วยนี่เจ็ดสาเหตุของการนอนไม่หลับเพราะอะไรมึงมีวนเวียนกับการนอนเคนี้จะเป็นแคนทีนใช่โอเคโอเคอันนี้คือเป็นแคนทีนพนักงานโคเวอร์เกอร์แต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่แค่เฉพาะโคเวอร์เกอร์คือโคเวนเดอร์ก็โคเวนเดอร์ก็มาก็สามารถกินที่นี่ใช่โคเวนเดอร์คือพี่ security พี่ขนส่งคุณป้าแม่บ้านอะไรเงี้ยคำถามหลักฟรีไหมไม่ฟรีแต่ขายของอ่ะไม่ก็คือปกติอ่ะมันไม่ได้ฟรีก็คือจะเป็นราคาที่กันเองก็คือบุฟเฟ่30บาทบุฟเฟ่30บาทใช่แต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ฟรีเหมือนกันคือช่วงที่เป็นวันพีคเดย์ที่เราเรียกว่าเหมือนวันอยู่ในคัสตอมเมอร์ของคนอื่นน่ะแต่ว่าด้วยความที่ห้ามมาเป็นโอเปอเรชั่นอ่ะมันยังต้องแบบมีคนสลับกันเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเราก็เอาวันหยุดไปหยุดวันอื่นแทนเพราะฉะนั้นโคเวอร์เกอร์ที่เข้ามาทำงานในช่วงวันพีคอ่ะก็จะได้กินฟรีทั้งหมดก็คือวันพีคก็คือจะกินฟรีมีจริงๆจะมีเวทีเล็กๆตรงนี้ด้วยเป็นเวทีแบบว่าให้แบบรวมกลุ่มเล่นดนตรีได้ตอนพักอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆวันนี้เราอาจจะต้องอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าเรายังต้องมาทำงานอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนก็ผ่อนคลายตรงนี้ได้ผ่อนคลายได้แล้วก็มีแบบในห้องประชุมมันก็จะจัดเป็นแบบว่าให้มีหมอนวดเท้ามามีหมอนวดเท้าด้วยเชี่ยมันว่าตอนพักอะไรเงี้ยได้ถ้าเป็นวันพีคมันจะแบบฟินๆนิดนึงอีกคำถามนึงเอากลับไปกินบ้านได้ป่ะเอากลับไปกินบ้านเริ่มคิดแล้วเนี่ยเริ่มคิดเหมือนครูแล้วนะเฮ้ยเราของคนเนี่ยนะเนี่ยแต่จะถามต่อเนี่ยว่า30บาทเนี่ยกินอะไรได้บ้างคือหมายถึงว่าเขาให้อะไรบ้าง30บาทก็คือ30บาทนี่คือแบบมีขนมหวานอะไรงี้แล้วก็มีสลัดบาร์แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะจริงๆแล้ว30บาทจริงๆทั้งหมดตรงนี้ก็คือกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างแล้วก็เติมได้กินได้ทุกอย่างใช่ก็คือมีสลัดมีสลัดมีขนมสลัดบาร์ก็คือจริงๆก็เหมือนโรงอาหารอีเกียที่จ่ายตังค์ข้างนอกปะใช่ๆจะเหมือนรีสอร์ทข้างนอกแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเล็กแบบของคูเวอร์เกอร์อะไรเงี้ยนี่อันนี้คือที่มาของกลิ่นใช่น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิโอเคนี่หิวเลยเนี่ยแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีอ๋อนี่คือ30บาทใช่ข้าวสวยราคาคูเวอร์เกอร์ก็จะเป็นแบบนี้ผัดพริกมียำไส้กรอกมีสปาเกตตี้เบคอนฟิวชั่นมั้ยใช่แต่ซึ่งบางวันบางทีตรงนั้นมันจะเป็นสเตชันที่เรียกว่าไลฟ์คุกกิ้งโชว์เลยสเตชันตรงนั้นมันจะมีแบบว่าเขาจะแล้วแต่วันก็คือจะมีเมนูพิเศษเช่นแบบหมูชาชูอุด้งสปาเกตตี้อะไรที่แบบทำสดแล้วก็เสิร์ฟเลยอันนี้ก็คือสามารถซื้อตรงนี้ได้อันนี้ก็จะอยู่ประมาณแบบภายใน60บาทอ่ะก็คือจะเป็นแบบจะเป็นเมนูพิเศษใช่เหมือนแบบทำสดแล้วก็60บาทใช่ก็คือ60บาทก็คือตรงนี้โอ้โห30บาทนี่ได้อาหารอย่างดีเลยนะ30บาทก็คือทั้งหมดตรงนี้กาแฟข้างหลังนี่ฟรีค่ะหมายถึงกาแฟมาตรงนี้จะฟรีหมดเลยใช่ก็จะมีกาแฟมีโค้กกิลินกอนเบอร์รี่อะไรแต่จะเป็นน้ำของอินเดียนะใช่คือถามอีกนิดนึงคือทำไม
ต้องตกแต่งให้มันดูเป็นเรียกว่าอะไรเป็นอีเกียคือนึกออกป่ะเพราะว่าใช้เฟอร์นิเจอร์ตัวเองใช่ไหมเอาไว้คุ้มอะไรอย่างงี้ป่ะใช่สิถูกต้องคือไม่มีอะไรไม่จริงจริงมีคือหมายถึงว่าโอเคอยู่แล้วเราขายของเฟอร์นิเจอร์เราก็ไม่ใช้ที่อื่นแล้วเนาะเราก็ใช้ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้สไตล์การตกแต่งอะถ้ามองแล้วมันจะหน้าตาเหมือนกับทุกที่ที่อยู่ข้างนอกที่ลูกค้าทำเลยก็คืออย่างเช่นโซนที่เป็นลูกค้ารอติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่าโซนที่เป็นเรสลองอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบการตกแต่งแบบเดียวกันมันเรียกว่าสแกนดิเนเวียนโมเดิร์นคืออันนี้มันเป็นถูกฟิกไว้เลยว่าอีเกียทั่วโลกอ่ะถ้าเป็นโซนที่เป็นโซนที่ส่วนกลางที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันอ่ะเรายังต้องคีปไอเดนติตี้นี้ไว้เพื่อรักษาคาแรคเตอร์ของความเป็นสวีดิชรีเทลอ่ะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอันเนี้ยเหมือนกันหมดเลยจริงๆถ้าไปอีเกียที่ไหนทั่วโลกมันเหมือนกันหมดหมายถึงว่าจะเป็นสไตล์แบบนี้คือมันจะรู้ว่าจะต้องใช้เนื้อไม้แบบไหนโทนสีประมาณไหนอะไรเงี้ยคือมันจะเหมือนกันหมดใช่แต่ว่าถ้าเป็นโซนที่เป็นคอมเมอร์เชียลมันก็จะหลากหลายมากเพราะว่ามันจำเป็นต้องเข้าถึงความชอบของคนหลายๆแบบใช่ๆก็จริงๆวันนี้เรามาคุยเรื่องสถานที่กันก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะที่จะคุยเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันในห้องประชุมของอีเกียกันแบบว่าจะได้นั่งกันนั่งคุยกันสบายๆเนาะแล้วคุยเรื่องดีเทลอะไรดีบีบนิ้วบีบนิ้วแวบอีกทีแล้วแวบสงสารคนตัดต่อเหมือนกันนะบีบนิ้วแวบเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราคัดไปตรงนู้นเนาะได้ครับครับครับโอเคตะกี้เราก็ไปทัวร์อีเกียกันมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาปฏิสถานกันอยู่ที่ห้องประชุมของอีเกียใช่คงใช้คำซึ่งปฏิสถานห้องอีเกียก็เหมือนโชว์รูมอีเกียอยู่ดีไม่มันต้องเรียกห้องประชุมห้องประชุมของพนักงานอีเกียไอ้ที่มันเรียกห้องอีเกียเออใช่ใช่เป็นห้องประชุมใช่ก็คือเป็นบรรยากาศแบบโฮมี่เนาะใช่ค่ะปกติใช้ห้องนี้บ่อยไหมครับก็จริงจริงจริงก็บ่อยเหมือนกันถ้าเป็นแบบแค่คุยกันเฉยๆหรือว่าเป็นแบบคอนเฟอเรนซ์คอลแบบออนไลน์ที่มันแบบใช้คนไม่เยอะไม่ต้องดูจอใหญ่อะไรเงี้ยคืออันเนี้ยห้องนี้จะโอเคเพราะว่ามันจะเป็นโซฟาใช่เป็นอาร์มแชร์อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบจอใหญ่หลับได้นอนได้อ่ะนอนอีกแล้วเขาเลือกนอนอีกแล้วอยากสอบถามไปที่ผู้มหาลัยเอโคนะครับโอเครีแคปตะกี้นิดนึงก็คือเราเข้าไปดูออฟฟิศของพนักงานอีเกียเนาะครับแล้วก็ไปก็เดินทัวร์ไปเจอค่านิยม8ประการใช่ใช่มั้ย8ประการ8ประการอ่ะฮะแล้วก็ไปเดินไปที่เจอห้อง resting room ห้องนอนห้องพักผ่อนใช่ค่ะใช่มั้ยครับของพนักงานเรียกพนักงานถูกมั้ยคือต้องหรือต้องเรียกใช่ก็จริงๆจริงๆก็เรียกว่าพนักงานนี่แหละแต่ว่าเหมือนคือพวกเกสต์อ่ะชินปากที่จะใช้คำว่า coworker เหมือนปกติเราก็ใช้คำว่า coworker อยู่แล้วหรือว่าเพื่อนพนักงานจริงๆมันคือความหมายเดียวกันแต่ว่าเหมือนเราชินโอเคก็ไปดูว่ามีห้องให้พนักงานพักผ่อนด้วยใช่ใช่ไหมแล้วก็ไปสุดท้ายก็ไปดูห้องล็อกเกอร์ใช่ไหมเข้าไปห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปเจอแคนทีนอ๋อในห้องให้นมห้องปั๊มใช่ใช่ห้องปั๊มนมห้องละหมาดแล้วก็มีห้องน้ำด้วยใช่มีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำสุดท้ายก็ไปเจอโรงอาหารที่ประทับใจมากบุฟเฟ่30 บาทให้อาหารแบบเยอะมากค่ะแล้วก็น้ำฟรีน้ำฟรีกาแฟฟรีใช่สมัครเลยไหมคะก็เราจะถามต่อถ้าจะสมัครเนี่ยต้องทำยังไงก็จริงๆอ่ะมันจะคืออย่างตอนเกดไม่ได้รู้ว่าต้องสมัครในเว็บอีเกียได้คือเกดก็หาจากเว็บสมัครงานทั่วไปอ๋อเหรอใช่ใช่แต่ว่าในนั้นก็จะมีพวกจ็อบต่างๆอะไรเว็บไซต์แล้วก็มันจะมีพวกในเว็บไซต์อีเกียจริงๆก็มีถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วมันก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับเราหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาสนใจร่วมงานกับเรามั้ยแล้วก็จะมีขึ้นว่าเฮ้ยมีแผนกอะไรที่เราน่าสนใจบ้างก็สามารถสมัครทางนั้นได้เหมือนกันโอเคใช่ค่ะเกรสนี่คือสมัครอีเกียมาตั้งแต่ปีไหน2000ปลาย2015มั้ง2016อ่ะเริ่มทำงานอ่ะ2016 2016ตอนนี้ก็ต้องปาเข้าไป8ปีเหรอเฮ้ย6ไม่ถึง6หรือเท่าไหร่วะ2016 6ปีประมาณ6ปีกว่ากูก็รีเฟรชแบบว่าไม่ได้เช็คความจริงเลยเกือบ7ปีเกือบ7ปีแล้วอยู่ที่นี่ใช่โทษนะเกรซอายุประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เกรซ30ค่ะ30แปลว่าตอนที่เข้าก็คือประมาณแบบประมาณ24กูก็ไม่ควรถามเรื่องเลขอะไรแบบนี้กูก็งงเหมือนกัน24ก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะในตอนนั้นในตอนนั้นโอเคในตอนนั้นน่ะไม่แต่ว่าคือ
คืออันนี้เป็นงานที่แรกปะที่ได้ทำไม่ใช่หมายถึงว่าเคยทำมาแล้ว2ทีอ๋อเคยทำมาแล้วแต่ว่าไอ้ที่ก่อนนั้นมันจะเป็นที่ละหน่อยหมายถึงว่าช่วงเวลาสั้นๆมากๆเออคือที่จะถามก็คือแบบปกติแล้วอ่ะคือเด็กที่เพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นยุคนี้นะแล้วก็ยุคก่อนหน้านี้นิดนึงอ่ะเขาจะอยู่ที่ทำงานได้ไม่นานคือเขาก็จะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆคือเขาคงพยายามหาอะไรของเขาอยู่แหละแบบที่นั่นที่นี่ไม่ถูกใจแต่เกรซนี่คืออยู่จนถึง6ปีที่อีเกียใช่ตอนแรกกันไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้เหมือนกันนะเหรอใช่แบบไม่ได้คิดเลยหมายถึงว่าไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยอ่ะคือก็ตกใจเหมือนกันที่แบบเออมันอยู่นานจริงแบบหมายถึงว่าถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่เจอกันแล้วเขาทำงานที่นึงเพื่อตอนนี้เพื่อนก็เปลี่ยนงานทำโน่นทำนี่ใช่เออแต่ว่าเราแบบเวลาเพื่อนถามก็แบบมึงยังอยู่อีเกียอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะขอเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออก็ยังอยู่นะจะฝากซื้อของเออขอเข้าไปนอนขอเข้าไปกินบุฟเฟ่หน่อยมันจะมุกเข้ามาเรื่อยๆเลยมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเล่นเรื่องนี้ได้ก็เล่นไปเรื่อยอ่ะคือทีนี้ก่อนที่จะถามว่าอะไรที่ทำให้เกรซอยู่ที่นี่ได้นานอ่ะขอถามก่อนว่าตอนนั้นที่สมัครงานเข้ามานี่ขั้นตอนการสมัครงานเขาเหมือนทั่วไปปะหมายถึงว่าเข้ามาสมัครแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็เลยปะแต่คือเราเลือกที่นี่ที่เดียวปะหรือว่าแบบไม่เลยคือจริงๆอีเกียมไม่ได้อยู่ในช้อยของเกดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคือเกดอะต้องท้าความก่อนนั้นตอนแรกเกดเหมือนเริ่มจากทำกราฟิกดีไซเนอร์อะไรอย่างงี้ที่มีประสบการณ์อะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยถูกกับตัวเองหมายความว่าเรามาคนพบว่าจริงๆเราไม่ได้สามารถแบบว่าจบงานภายใน2มิตินู่นนั่นนี่ได้ใช่ปะเราก็เหมือนค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราลองทำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยมารู้จักสิ่งที่เรียกว่า visual merchandiser คือการจัดออกแบบหน้าร้านดิสเพลย์นู่นนั่นนี่เราก็เลยสนใจด้านนี้ก็เลยสมัครอันนี้ไปแต่ว่าสนใจทางแฟชั่นมากกว่าคือสมัครทุกอย่างเป็นแฟชั่นหมดเลยกันไม่ได้มาทางโฮมเฟอร์นิชชิ่งหรือว่ามาทางเฟอร์นิเจอร์หรือเกี่ยวกับบ้านเลยด้วยซ้ำใช่แต่เพียงแต่ว่าเหตุผลที่สมัครในตอนนั้นอ่ะคืออีเกียเด้งขึ้นมาในเว็บแล้วก็เป็นแบบโคตรใกล้บ้านที่บ้านแกจริงๆอยู่ตรงบางนาก็เลยลองดูเพราะมันเป็นคำว่า VM คือเราไม่เคยทำงาน VM นะพูดตรงๆเราเริ่มที่นี่ที่แรกที่การเป็น VM อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยเหมือนแบบลองดูแล้วกันแต่ก็คือเหมือนลองไปงั้นแล้วก็จริงๆก็คือรอที่อื่นก็หวานสมัครไปก่อนใช่สมัครไปก่อนแล้วกลายเป็นว่าที่นี่ก็เรียกเป็นที่แรกๆได้ซ้ำอะไรเงี้ยก็เป็นแบบไปก็ได้อะไรเงี้ยมันใกล้อะไรเงี้ยแล้วเป็นไงไปแล้วเป็นไงทีแรกพอเขาเรียกแล้วเราคาดหวังอะไรไหมไม่คาดหวังก็เป็นแบบก็คงเขาบอกว่าเตรียมภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะแล้วก็แต่งตัวสบายๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้แต่งตัวก็งงว่าแบบแต่งตัวสบายๆแต่งตัวสบายๆแล้วไงได้ก็แต่งสบายสิอะไรเงี้ยใส่ชุดนอนไปไม่ก็ใส่เกงแล้วก็ใส่เสื้อแบบปกติคือปกติกันไม่ได้เหมือนโดยเนเจอร์ไม่ได้เวลาไปสมัครงานไม่ได้ใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงใช่ก็จะเราก็แต่งของเราเหมือนเวลาไปเที่ยวปกติใส่แบบปกติก็แคชชวลหน่อยก็มาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ตกใจนิดนึงตรงที่วิธีเหมือนเกดก็ไปสมัครงานหลายที่มันก็จะเป็นแบบพูดคุยอะไรอย่างนี้เลยใช่ปะแต่พอมาถึงปุ๊บเขาก็ให้เข้าห้องประชุมมาถึงปั๊บเจอคน20คนแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นแบบโหคือฉันต้องอยู่กับคน20คนเลยเหรอแบบว่าตกใจมากเพราะเราไม่เคยต้องแบบว่าเข้าไปพร้อมกันเหมือนมันเป็นเวิร์กช็อปอะไรสักอย่างอ๋อแต่20คนนี่ก็คือเป็นผู้เข้าสมัครใช่แล้วก็เข้าไปทีเดียวพร้อมกันหมดเฮ้ย survivor เข้าบ้านอีเกียเออแล้วก็เป็นแบบว่าอ้าวนี่คือทุกคนต้องเข้าห้องเดียวกันหรออะไรเงี้ยก็ใช่ทุกคนเข้าห้องเดียวกันหมดเลยแล้วก็มันจะเป็นแบบเหมือนอยู่ทั้งวันเลยนะมันจะมีพาร์ทเช้ากับพาร์ทบ่ายพาร์ทเช้าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเขาก็วางของไว้ให้เราแบบว่าให้เราแนะนำว่าเราต้องอยู่ทั้งวันหมายถึงว่าเราต้องเรารู้เขาก็พูดกับเราว่าแบบว่ามันจะใช้เวลานั่นนี่แต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเราขนาดนั้นว่าแบบว่าเฮ้ยจะต้องทำอะไรบ้างคือเข้าไปก็เซอร์ไพรส์อะรู้ว่าใช้เวลาแต่ว่าเข้าไปก็คือเป็นแบบว่ารู้เลยว่าคือแบบยาวนานแน่นอนคือครึ่งเช้าเป็นแบบว่าวางมีเขาจะมีนิตยสารเศษผ้ามีอะไรเหมือนทำพิธีเลือกอะว่าเด็กคนนี้จะเลือกอะไรแบบญี่ปุ่นเข้าบ้านไหนอะไรมันมีสิ่งพวกนี้ไว้ให้เราหมดเลยอะแบบปากกาแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเช้าทุกคนแนะนำตัวเองนะทำอะไรก็ได้ออกมาแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองทุกคนก็แบบตัดแปะพับนั่นพับนี่ปั้นทำอะไรก็ไม่รู้ก็สนุกดีจริงๆแล้วตอนนั้นก็ลืมไปเลยว่าแบบอันนี้ฉันมาสมัครงานนะเว้ยอะไรเงี้ยคือมันสนุกอะมันก็รู้สึกแบบสนุกดีแล้วก็วาดแปะนั่นแปะนี่แล้วก็พรีเซนต์ว่าไม่แต่บางคนก็จะรู้สึกกดดันนะพอเจออะไรแบบเนี้ยนึกออกปะคือแบบกลัวว่าจะทำได้อาจจะด้วยเวลาแต่เกรซไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมแต่เกรซรู้สึกว่าไม่กดดันหมายถึงว่ากดดันไม่มากก็คือตื่นเต้นอยู่แล้วเวลาสมัครงานแต่ว่ารู้สึกกดดันไม่มากกว่าการที่แบบไปนั่งประชันหน้าแล้วก็ถามว่ารู้ไหมคะว่านี่ อะไรเงี้ยคืออันนั้นมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบคอนเวอร์เซชันที่มันดูอึดอัดกว่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นแบบว่าเฮ้ยทุกคนไปนั่งปุ๊บแล้วก็เป็นแบบ
เหมือนไปนั่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างนึงอะไรแล้วเราก็เหมือนไม่ได้โฟกัสชาวบ้านเลยเว้ยเพราะว่าแค่มีเวลาที่มีก็คือของตัวเองก็จะไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็วาดทำนู่นทำนี่ของเราไปแล้วก็พรีเซนต์ว่าเออนี่มันเป็นเรายังไงยังไงเนี่ยคือพาร์ทเช้าแล้วพาร์ทบ่ายก็เป็นเหมือนเป็นงานกลุ่มเขาก็ให้แยกกลุ่มออกมาจับกลุ่มด้วยใช่จับกลุ่มแล้วก็ทำงานร่วมกันต้องทำงานร่วมกันนี่มีการแข่งขันขาไหมไม่มีแข่งกันไม่มีนะมันเหมือนวันแรกทุกคนก็ไนซ์ป่ะอันนี้เกตรู้สึกว่าทุกคนก็จะแบบไม่รู้ดีทุกคนก็จะแบบเออแบบมาจากไหนหรออะไรอย่างเงี้ยแบบชื่ออะไรล่ะคะอะไรทุกคนก็จะแบบไนซ์ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเวนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออแปลกว่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือด่านแรกนะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเข้าขนาดนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกไม่เจอไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนใช่เสร็จปุ๊บพอผ่านด่านนี้เสร็จปุ๊บก็เว้นไปหลายวันเป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้อยู่พอแล้วเราก็เหมือนเขาได้ผ่านเขารอบที่สองผ่านใช่ผ่านเขารอบที่สองแล้วรอบที่สองเขาก็เป็นให้โจทย์เรามาเหลือกี่คนเนี่ยเกดไม่แน่ใจว่ารอบที่สองเหลือกี่คนเพราะว่าเขาเหมือนแยกอ๋อแยกแล้วไม่ได้รวมเขาก็ไม่ได้ใช่ใช่อันนั้นคือเขาก็จะมีเป็น20เลยแต่ว่าไอ้รอบ2เนี่ยไม่รู้กี่คนแต่รู้ว่ารอบสุดท้ายเหลือกี่คนรอบสุดท้ายอ่ะรู้เออแล้วเป็นแบบรอบที่2เนี่ยเหมือนเขาก็ให้โจทย์แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องเนื้องานเราแหละว่าให้โจทย์มาว่าต้องออกแบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเริ่มเป็นอันที่เกรู้สึกว่าจากไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะได้ก็รู้สึกว่าแบบทำไมมันยากเย็นจังวะท้าทายเราท้าทายแล้วเออรู้สึกแบบว่าเออเริ่มหวังแล้วอะว่าเออก็เริ่มอยากได้แล้วเพราะว่าโจทย์อะมันก็ยากเหมือนกันนะโจทย์ก็คือเหมือนแบบให้เราออกแบบนู่นนี่เออร้านแล้วก็ต้องอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ใส่เต็มแม็กเหมือนกันเราเออเราก็ลงแรงเราก็เต็มที่ของเราเฮ้ยเราแม่งก็คิดเยอะมากอะไรเงี้ยพอเราไม่เคยต้องทำที่อื่นหมายถึงว่าขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วพอรอบเนี้ยพอเราใส่แรงไปเยอะเรารู้สึกว่าเริ่มหวังแล้วตอนแรกจากแบบไม่ได้อยากได้มากเออตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่เต็มที่ถ้าเราได้เราก็คงรู้สึกดีแต่ถ้าเราไม่ได้ก็คิดว่าก็คงไม่ฟิตกับชั้นแล้วแหละอะไรเงี้ยเออแบบมันก็คงไม่ได้แล้วก็เต็มที่แล้วใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าท้าทายแหละแล้วพอผ่านรอบที่2ปุ๊บก็ผ่านเข้ารอบที่3เป็นเรื่องอันนี้เป็นอินเทอร์วิวแล้วใช่ก็เลยก็เนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออถ้าได้ก็คือแบบอยากได้อยากที่นี่ใช่ถ้าได้จะแฮปปี้มากเออถ้าได้ก็แบบไม่ได้ดูที่ตอนนี้ก็เหมือนลืมในสิ่งที่สมัครไปทั้งหมดเออก็คือรู้สึกแบบมีคนเรียกมีเจ้าอื่นเรียกบ้างป่ะตอนนั้นก็มีนะเป็นแบบว่าซึ่งก็ไปป่ะไปแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นขั้นแบบคือมันยังไม่ได้เป็นมันไม่มีดีเทลแบบนี้เลยมันถึงว่าไปแล้วก็เป็นแบบคุยมีให้กรอกอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ๆมีพูดคุยใช่ๆจะยังไม่ได้มีอะไรให้ทำขนาดนั้นหรือถ้าให้ทำก็เป็นแบบว่าส่งกลับมาทางเมลนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ขนาดนี้อันนี้มันเหมือนกับเราแบบเออมันลงเข้าไปเยอะมากใช่ใช่มันรู้สึกว่าเข้าไปเยอะมากก็เลยรู้สึกเริ่มอยากได้แล้วก็พอเป็นพาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายที่แบบเฮ้ยรอบนี้พอติดเข้าไปแล้วแบบถ้าด่ารอบเนี้ยก็คือจะประกาศแล้วว่าได้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบมาแล้วไอ้วันที่3เนี่ยก็คือต้องมาคุยกับหัวหน้าที่เป็น VM manager คนที่เป็นหัวหน้าออกแบบเลยแล้วก็ต้องมาเจอคนที่เขาจะพาเราไปดูว่าเราต้องทำงานแบบไหนกลัวความสูงมั้ยช็อปฟลอร์อะไรเงี้ยใช่เราก็มาวันนั้นซึ่งวันนั้นนะคือเรารู้สึกอยากทำจริงๆแล้วก็จำได้แกคุยกับคนที่เขาสัมภาษณ์เกดอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นหัวหน้าแผนกออกแบบเป็นชาวต่างชาติน่าจะเป็นเบลเยียมหรืออะไรแกจำไม่ได้ละเขาชื่อจอนนี่แล้วเขาอ่ะก็คือเหมือนเกดก็เผยไต่ไปเหมือนกันว่าแบบเนี่ยคือด้วยคำที่เราไม่เคยทำไอออกแบบเกี่ยวกับบ้านเลยนะอะไรเงี้ยทำแฟชั่นมานู่นนี่เนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็ใจดีมากมาทำให้เราไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็ถามเกดขึ้นมาคำถามหนึ่งเหมือนกันว่าแต่เห็นบ้านอยู่อ่ะอยู่บางนานี่อะไรเงี้ยแล้วทำไมแบบแล้วเนี่ยรับมาเพื่อจะไปบางใหญ่อ่ะเราอยู่จะไปไหวหรอมันไกลอะไรเงี้ยอยู่ไปไหวไหมอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็ตอบไปแบบว่าออนเนสมากว่าแบบก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าฉันจะไปไหวไหมมันไกลจริงอ่ะมันไกลจริงคือตอนนั้นตอนที่เขาโทรมาหาเกดว่าอันนี้ติดต่อมาจากอีเกียบางใหญ่นะคะจะให้เกดยังแบบขอโทษนะคะบางใหญ่คืออยู่ตรงไหนนะคะคือมันอยู่ตรงไหนวะในกรุงเทพคือมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่กรุงเทพด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือทุกรอบก็คือเกสมาคุยที่บางใหญ่เหรอคือคุยที่บางนาอ๋อใช่เพราะว่าตอนนั้นนะบางใหญ่ยังไม่มีเลยคือเป็นแลนด์เปล่าเลย okay. ยังไม่ทำคือเกณฑ์เข้าไปเพื่อที่จะไปบิ้วไปสร้างเลย คือเพื่อที่จะทำที่นี่อะไรแต่ก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าคือพอเขาโทรมาก็รู้เลยว่าอ๋ออันนี้คือจะต้องไปบางใหญ่ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็คือแบบออกไปก่อนเพราะว่าเขาเข้าไปปุ๊บก็จะเลือกบางนาได้ก็ได้มั้งใกล้บ้านคือตอนนั้นคือไปทั่วแหละไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะจริงแล้วพอเขาถามคำถามนี้ปุ๊บอ่ะเกณฑ์ก็เป็นแบบฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบฉันจะไปไหวไหมแต่จริงๆถ้าฉันทำงานแล้วฉันรู้สึกสนุกหรือคลิกกับทีมอ่ะ
คือระยะทางมันก็คงไม่ได้สัมพันธ์กับฉันอะไรเงี้ยก็คงไปก็ตอบไปแบบสดมากเออเออแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่แบบทำไมตอบอย่างนั้นน่ะลูกแม่แบบว่าโอ้ทำไมตอบอย่างนั้นน่ะลูกทำไมไม่ตอบว่าเราไหวล่ะทำไมเราไม่ตอบแล้วว่าเออคือแม่ก็พูดว่าถ้าตอบแบบนั้นเขาจะเข้าใจว่าเราไม่สู้งานหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไกลแล้วทำไมไม่บอกใช่ทำไมไม่บอกเขาว่าเราไหวเราไปได้อะไรเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยเขาก็ตัดสินเราแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าเราไม่สู้งานตอนนั้นที่แม่พูดก็ใจหวั่นนะแต่ก็พูดว่าทำไมอ่ะแบบเออคือเกย์แค่รู้สึกว่าถ้าเออสู่ก็แบบว่าทำไมอ่ะก็เนี่ยคือพูดความจริงอ่ะเออแบบถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแล้วเราไม่ชอบจริงๆอ่ะคือใครมันจะอยากนั่งรถจากสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรี3ต่อขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พูดว่าเออก็พูดความจริงถ้าเขาจะไม่รับอ่ะก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยก็พูดแบบเก่งมากแต่ในใจก็คือแบบฉันทำอะไรลงไปพูดแรงไปบอกว่าฉันตอบอะไรผิดไปบอกว่าเขาไม่เอาฉันแล้วแน่เลยแหละอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ได้คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันก็สุดท้ายเราแกรู้เลยว่าเขาไม่ได้คิดว่าการที่เราตอบแบบนั้นแล้วเขาตัดสินเราจากเรื่องพวกนั้นเพราะเขาก็รู้ว่านี่มันเป็นแฟกต์ของความเป็นจริงในชีวิตมากๆว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแกว่าเขาก็เข้าใจแหละแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบเลยรู้สึกว่าเออเขาก็ตัดสินใจเราจากสิ่งอื่นๆที่เขาเห็นมาไม่ใช่แค่พอคำพูดนี้หรืออะไรเงี้ยด้วยกับอีกอันนึงที่รู้สึกคือเขาวันนั้นเกดพูดเขาว่าเออเกดรู้สึกว่าไม่เคยทำด้านนี้มาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าบางโปรแกรมฉันก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าฉันก็คิดว่าฉันก็ไหวทำได้เนี่ยเขาก็บอกว่าทำได้ใครๆก็ทำได้เหมือนเขาก็พูดทำนองว่าจะเก่าจะใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้เหมือนกันหมดแล้วเขาพูดประโยคนึงว่า IKEA is not a place it's a people ตอนนั้นก็เป็นแบบคมว่ะแต่แบบมันหมายความว่าไงอะอ๋อคือผมอ่ะแต่หมายความว่าไงวะเออแต่ว่าตอนนั้นไม่เข้าใจก็เป็นแบบฟังไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าพออยู่ไปเป็นปีๆก็รู้สึกจริงๆนะหมายถึงยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่าคำนั้นที่ตอนนี้พูดแม่งโคตรจริงเลยอะไรเงี้ยว่าแบบเออจริงว่ะมันไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันเป็นเรื่องคนจริงอะไรเงี้ยมันก็มาเรียลไลซ์ได้ที่หลังอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่เก็ตตอนนั้นก็เป็นแบบโหคมทำไมคมอะไรเงี้ยใช่ใช่เออก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้แล้วก็พอได้ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยโทษคือได้มีการพูดคุยไหมว่าแบบว่าทำไมคุณถึงเลือกเราอะไรเงี้ยก็มีนะจริงๆเคยเข้ามาแล้วก็ถามคือเคยเข้ามาแล้วก็ถามพี่ที่เป็นหัวหน้าของบางใหญ่ในตอนนั้นอะไรเงี้ยพี่มินเนี่ยก็ถามเขาว่าแบบเออพี่อยากรู้ว่าจริงๆตอนเลือกอะเลือกไงอ๋อถามจริงเพราะว่ามี20คนแล้ววันนั้นเกดว่าเกดพูดน้อยมากเลยนะไม่ถึงวันเริ่มแรกอะเกดรู้สึกว่าเกดไม่ได้พูดอะไรที่มันแบบมันมีคนเก่งภาษาอังกฤษตั้งเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่แบบดูโดดเด่นมากมายอะไรเงี้ยทำไมถึงได้อะไรเงี้ยก็ถามเขาก็พูดว่าก็ดูหลายๆอย่างแกแบบบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นคนต้องพูดเก่งหรือว่าอะไรงี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือตอนทำงานกลุ่มแกดูเขาดูจากแวลูแหละที่เกดบอกอะแวลูแปดคอว่าแบบเออร่วมแรงร่วมใจหรือว่ากล้าที่จะมีออกความเห็นกล้าตั้งคำถามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยคือเขาก็หยิบจับจากสิ่งพวกนั้นว่าเราออกมาแบบไหนหรือจริงเรื่องเล็กแค่แบบว่าพอทำแปะอะไรเสร็จแล้วเราก้มลงไปหยิบของเพื่อจะไปทิ้งอะเขาก็สังเกตนะเว้ยคือเป็นเรื่องกระบวนการใช่เรื่องเล็กๆใช่เรื่องเล็กๆที่แบบว่าเราหยิบไอ้กระดาษที่มันหกปัดแล้วก็เรารับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำอยู่เลยเนี่ยคือเรื่องเล็กมากหรือแม้กระทั่งว่ามีงานกลุ่มแล้วเราออกความเห็นไหมหรือว่าเรามีโปรเซสการเสนอหรือเรากับเพื่อนยังไงเราฟังคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเราแบบเสนอความเห็นเราไม่ได้ฟังใครอะไรเงี้ยคือเขาคงมองจากหลายๆเขาพูดว่าจริงๆก็วัดจากแวลูอะแกอะไรเงี้ยมันก็เห็นอยู่ไอ้รอบสุดท้ายก็คือจาก20นั้นก็ได้เข้ามา5คนใช่คือแค่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ว่าที่เรื่องผลงานที่วันนั้นเราส่งไปใช่ไหมก็คือเขาวัดจากดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆคือเขาก็ดูทั้งกระบวนการใช่ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรแบบนี้มันต้องเป็นการที่คือเหมือนต้องเข้ามาร่วมงานกันอ่ะเขาเลยน่าจะสังเกตจากอะไรพวกนี้มากกว่าก็คือโยนโปรเจกต์ใช่ใช่เพราะว่าต่อให้คนต่อให้แบบทำงานได้แบบว่าโหเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งแกรนมากๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันก็ทำงานร่วมกันไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจดีแล้วพอเข้ามาทำงานแล้วเป็นไงเหมือนอย่างที่คิดไหมเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนอย่างที่ตอนที่โดนสัมภาษณ์ไหมแบบมันมีกระบวนการทุกคนเฟรนลี่หรืออะไรเงี้ยเหมือนนะจริงๆมากกว่าที่คิดหมายถึงว่าเหมือนแบบเกนไม่เคยทำที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงๆเหมือนเป็นที่แรกที่ทำยาวสุดแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่อะไรเงี้ยแหละแล้วก็เข้ามาตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาเริ่มงานก็คือตื่นเต้นอะไรปกติไปแล้วก็มีเพื่อนเข้ามา5คนก็ไม่ได้เกรงมากหมายถึงว่ามีคนที่เข้ามาพร้อมกันอะไรใช่แต่จริงๆพอเข้ามาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ่งกว่าที่คิดในที่นี้คือเราอาจจะ
พิ่งมารู้สึกหลังๆคือนะตอนแรกมันอาจจะไม่ได้แบบถูกเห็นแต่เราเหมือนซึมมากกว่าเหมือนมันเบรนจนเราไม่ได้เห็นว่ามันเด้งมันเด้งขึ้นมาแต่ว่ามันเราอยู่กับมันไปทุกวันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งนี้มันพิเศษอะเออแล้วแต่ว่ามันอยู่ในทุกๆวันของเราเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบตอนเข้ามาครั้งแรกที่เกดก็รู้สึกว่ามันไอ้นี่นะคือเข้ามาแล้วก็มีพี่ที่เป็น HR เขาแบบสักทั้งตัวเลยเว้ยเต็มแขนเลยแล้วก็เป็นแบบโหเท่แล้วก็รู้สึกว่ามันคือแผนกที่ HR มันคือ Human Resource ที่มันแบบว่าต้องเป็นตัวแทนที่เป็นแบบไปพูดคุยกับคนอื่นๆได้ซ้ำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยที่เขาสามารถแบบเป็นตัวเขาได้แบบสุดๆอะเออแบบว่าโดยที่แบบบริษัทก็ยังไม่เห็นจะว่าอะไรเลยอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเนาะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบเออพี่เขาดูจากเราที่เรารู้สึกว่าเอชอาร์จะต้องเป็นแบบเป็นระเบียบการเป็นอะไรพิธีตีนีตองไหมต้องแบบอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ามันทำลายความรู้สึกตรงนั้นไปว่าเฮ้ยมันแบบเฟรนลี่ว่ะอะไรเงี้ยหรือการที่เข้ามาแล้วแบบว่าเจอคนที่หลากหลายมากๆแบบอย่างทีมเกสอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่แบบว่าเออเป็น LGBTQ ต่างๆมีคนที่เป็นอายุมากกว่ากันอายุน้อยกว่ากันหรือว่าหัวหน้างานกันเองก็ได้ในตอนนั้นก็คือพี่มินคือเข้ามาปุ๊บพี่เขาเป็นหัวหน้าแบบเลเวลแมเนจเมนต์เลยอะแต่เขาอายุห่างเกตปีเดียวจริงๆแทบเท่ากันด้วยซ้ำแต่คือโอเคเกตเรียกเขาพี่เหมือนด้วยคำที่เหมือนห่างกันปีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆเหมือนเป็นรุ่นเราเลยอะแล้วเป็นเหมือนยังวูแมนลีดเดอร์อะเออมันเลยเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเฮ้ยที่นี่แสดงว่ามันต้องมีแบบไมเซ็ตอะไรบางอย่างเปล่าที่มันถึงโอเพนขนาดนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเออแบบคนอายุน้อยก็เป็นลีดเดอร์แล้วอะเอออะไรเงี้ยก็มีเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นบรรยากาศที่สร้างโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยถามคือหลายๆบริษัทอย่างบริษัทเล็กๆหรือบริษัทกลางๆอะไรเงี้ยที่คนไม่เยอะบางทีพอคนอายุเท่ากันเข้าไปจัดการเอาเข้าไปสร้างบริษัทด้วยกันมันก็จะมีฟิลแบบนี้อยู่ฟิลเพื่อนฟิลนั่นฟิลนี่อะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นบริษัทใหญ่ก็เลยจะถามเกรซว่ามันเป็นเทนชันของทุกที่ในอีเกียทั่วโลกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ที่นี่ในไทยอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นทุกที่นะหมายถึงว่ามันน่าจะไม่ได้เกิดจากเพราะที่นี่มันเพิ่งมีอีเกียได้ไม่ได้นานนะหมายถึงว่าด้วยตัวบริษัทเพิ่งจะมีอย่างโอเคที่บางนามีครบ10ปีแหละแต่มันนะตอนนั้นที่เกดเข้ามาบางนาก็ประมาณ5ปีใช่แล้วมันก็ยังไม่ได้มีสาขาที่2อะไรเงี้ยคือเกดว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยเกิดมาจากอะไรอย่างงี้แต่เกดคิดว่ามันเป็น culture ที่มันเป็นอีเกียทุกที่เพราะว่าหัวหน้าเกตที่ผ่านๆมาก็จะมีคนที่เป็นต่างชาติคนไทยอะไรอย่างงี้ก็จริงซึ่งมีหมดเลยทั้งอายุน้อยอายุมากจริงๆหัวแบบมีเพื่อนร่วมงานคือเกตเรียกเขาเพื่อนร่วมงานแต่จริงๆเขาเป็นเมเนจเมนต์ที่เป็นต่างชาติแล้วเขาแบบ60กว่าจะ70แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันมีวาไรตี้ของสิ่งนี้ซึ่งเกตเลยรู้สึกว่าแล้วคนที่อยู่มาตลอดที่เกตถามเขาคือเขามาอยู่กันที่เป็น10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยนะจนตกใจว่าเฮ้ยทำไมแบบอยู่ถึงอยู่กันขนาดนี้วะอะไรเงี้ยก็งงมากซึ่งเราพอเราเข้ามาอยู่สักพักแล้วก็แอบเข้าใจว่าจริงๆมันอาจจะเป็นแบบเป็นทุกที่จริงๆที่แบบว่าเขาอยู่ที่นี่ 2-3 ปีแล้วเขาก็เวียนที่จะเหมือนเป็นการแบบเดินทางเป็นการเดินทางของการทำงานของเขาอะไรเงี้ยแต่ยังอยู่ในโลกของอีเกียอยู่เพราะฉะนั้นการจำไปจำมามันก็จะมีทั้งคนแบบอ่อนคนแก่กว่าคนสูงอายุกว่ามีอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบเป็นปกติมากๆเลยอ่ะคือหมายถึงว่าก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะแค่ที่นี่อะไรเงี้ยคือตะกี้จับได้ก็คือพนักงานมันเวียนกันได้ด้วยใช่ใช่เวียนได้แบบอย่างสมมติว่าโอเคเกดอาจจะเริ่มที่บางใหญ่เกดก็สามารถจะย้ายไปอยู่บางนาได้ถ้ามีตำแหน่งเปิดหรือเกดอาจจะสามารถไปอยู่ในเขาเรียกอะไรในรีเจียนนี้ได้ก็คืออีคาโนก็คือเป็นเซาท์อีสต์เอเชียเงี้ยเพราะจริงๆตอนนี้ก็มีเพื่อนที่จากบางใหญ่ก็มี2คนละ3คนดีกว่าไปที่สิงคโปร์แล้วไปที่มาเลย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโดยปกติอะไรพวกเนี้ยมันจะแพนรวมกันอยู่แล้วเวลาเรามีต้องสร้างอะไรใหม่ๆแล้วต้องดึงคนรีซอร์สจากคนที่เป็นอีเกียในเซาท์อีสต์เอเชียนั่นแหละก็จะเป็นว่าเออฉันขอทีมเธอสัก2คนบินไปแพนให้หน่อยหรือบินไปช่วยทำหน่อยหรือบางทีเราก็มีเพื่อนชาวจีนหรืออะไรเงี้ยก็มาช่วยเราทำในโปรเจกต์ใหญ่ๆก็คือมันมีการวนเวียนหรือมีเพื่อนจากยุโรปอะไรเงี้ยก็มีมาแบบมาทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าเบื่องานที่ตัวเองทำแล้วก็อยากย้ายแผนกอะไรอย่างนี้ก็มีก็มีค่ะแบบอย่างเช่นมันก็มีพี่ที่ทำงานอย่างแผนกเกตเป็นคอมมูนิเคชันในอินเทียร์ไซน์มันก็มีพี่ที่เขาเป็นอินเทียร์ดีไซเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนทำถึงจุดนึงแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันมีสิ่งที่เขาสนใจแปลกใหม่จากการที่ได้มาอยู่ที่นี่เขาก็ย้ายไปอยู่แผนกโลจิสติกเนี่ยก็ได้อะไรเงี้ยคือได้นะหมายถึงว่าจริงๆเกตว่าเขาก็จะคอนซิเดอร์จากคนในก่อนเนี่ยแหละเออว่าโอเคตำแหน่งนี้เปิดถ้าเห็นในบอร์ดมันจะบอกเลยว่าเพื่อนๆพนักงานมันมีตำแหน่งนี้เปิดนะคือถ้าใครสนใจมันก็สามารถไปสัมภาษณ์เหมือนสมัครงานได้ปกติใช่
คือมันคือมันเหมือนกับพอมันผ่านคอแวลูแล้วอะตำแหน่งมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วป่ะหมายถึงว่าแนวคิดของจริงๆเราคิดว่าเราคิดว่าใช่นะหมายถึงว่าเราเห็นหลายคนที่แบบเปลี่ยนแผนกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แฮปปี้นะหมายถึงว่ามันคือเขาก็ได้ลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมเขาก็ลองอะไรใหม่ๆก็จะแบบว่าใช่เขาอาจจะเริ่มมาจากสิ่งที่เขาเคยสนใจแต่แบบ5 ปี 5 ปีเนี้ยเขาจะความสนใจเขาจะเปลี่ยนไปแล้วอะหรือสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้มันเปลี่ยนไปแล้วอะเออมันก็เป็นไปได้ไงเออไม่ซึ่งถ้าเป็นคนปกติก็คือจะย้ายงานเนี่ยหมายถึงว่าย้ายบริษัทอะอะไรทำให้คนเหล่านี้คือแบบไม่คิดจะย้ายบริษัทเลยก็ยังก็อยากอยู่กับอีแกนึกออกว่าแต่ก็คือแบบเวียนไปที่อื่นที่นี่อะไรทำให้คนไม่ย้ายออกอ่ะก็ถามว่าจริงๆมันมีคนออกจากอีแกไหมมันก็มีนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่แกยังเห็นว่าเขายังเวียนอยู่แกว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็น environment ในการทำงานที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตหมายความว่าพอเราอยู่ไปถึงจุดนึงมันก็กลายเป็นคอมฟอร์ตโซนเราด้วยความที่ว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองเกดบอกว่าทุกคนมันคือแบบย้อมผมสักทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งมันไม่ได้ถูกจัดด้วยอะไรบางอย่างมันก็สบายสบายตัวเราก็เป็นตัวเราอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็บอกกับว่าเกดว่ามันเป็นเรื่องของสวัสดิการด้วยที่รู้สึกว่ามันพิเศษแล้วมันก็ครอบคลุมอะไรเงี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็โอเคที่จะอยู่คือมันค่อนข้างเปิดอะจริงๆแล้วคืออย่างเช่นมันก็จะมีแบบเรื่องวันหยุดวันลาสิ่งที่เราจะได้หรือว่าประกันต่างๆคือนึกออกปะอย่างเกดเคยทำในบริษัทอื่นมาก่อนที่เป็นตอนนั้นฝึกงานหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเฮาส์โปรดักชั่นเล็กๆอะไรเงี้ยคือบางอย่างเราก็อาจจะแบบไม่ได้รับซัพพอร์ตอย่างเช่นพวกอะไรนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืออะไรเงี้ยแต่คือไอ้เล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้จริงๆมันก็สำคัญนะมันก็แบบมันก็เหมือนเป็นตัวที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะทำงานในที่นึงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆทางกฎหมายแรงงานมันต้องมีแหละแต่ว่าบริษัทเล็กๆบางทีเขาก็ทำไม่ไหวเข้าใจได้ในจ้างก็ทำเป็นก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้หรืออะไรใช่ใช่ใช่คือมันก็มีอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างของอีเกียนี่คือโอเคสวัสดิการเขามีอะไรบ้างครับปกติแล้วคืออย่างปกติจะมีอย่างเอาง่ายๆเลยก็คือจะมียูนิฟอร์มโอเคยูนิฟอร์มเรามีให้อยู่แล้วเป็นยูนิฟอร์มฟรีเซฟตี้ชูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกประกันสังคมประกันสุขภาพต่างๆอันนี้พื้นฐานของใช่อันนี้คือใช่พื้นฐานหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีวันหยุดก็คืออย่างวันหยุดอย่างเงี้ยก็คือสมมติว่าตอนเริ่มงานก็ได้10 วันอันนี้ไม่นับวันหยุดราชการถูกป่ะไม่นับก็คือเป็นวันหยุดให้อ่ะ10วันแต่ว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุงานอย่างสมมติอย่างตอนนี้ก็จะมี16วันอะไรเงี้ยใช่ๆมันก็เหมือนเพิ่มขึ้นแต่ละปีใช่อันนี้ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรต่างๆคือสิ่งพวกนั้นก็คือเราก็คุยกับทีมเองสลับกันเข้ามาแล้วก็ได้หยุดอยู่แล้วอันนั้นก็คือเราจะได้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้หยุดตรงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แยกมีวันหยุดลาป่วย30 วันโอเคแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า maternity leave ก็คือลาคลอดลาไปเลี้ยงบุตรของแม่4 เดือนก็คือยังแต่จ่ายอยู่นะไปถึงบริษัทจ่ายอยู่ไม่ได้ leave without pay ไม่ใช่ก็คือยัง with paid อยู่ก็คือ4 เดือนลาคลอดแล้วก็มี paternity leave ที่เป็นสำหรับพ่อที่แบบว่าพ่อก็ลาได้ด้วยลาได้ก็คือลาได้แบบ1 เดือนโอเคเหมือนเขาก็คือ feeling คือเขาก็คิดว่าไม่ใช่หน้าที่แม่คนเดียวอ่ะที่จะต้องลาไปแบบเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะมี1 เดือนก็วิทเพศเหมือนกันก็คือจ่ายแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เรียกว่าfamily care leave ก็คือ3 วันก็คือจะเป็นวันหยุดที่เราสามารถไปใช้กับครอบครัวได้ไปทำอะไรก็ได้3 วันใน1 ปีอย่างเงี้ยสามวันใน1 ปีคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับวันหยุดที่เราจะหยุดต่างๆนะมันเฉพาะเพิ่มใช่ๆมันก็จะมีอันนี้ซึ่งจริงๆแต่ก่อนมันไม่ได้ชื่อว่า family care leave มันชื่อว่าchild care leaveก็จำได้ว่ามันชื่อว่าชายแคลิฟก็คือเหมือนลาไปเลี้ยงบุตรเอ้ยลาไปแบบงานโรงเรียนลูกงานแบบนู้นนั่นต้องไปโชว์ตัวกับลูกต้องไปทำธุระกับลูกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเขาก็มองว่ามันไม่ได้ทุกคนที่มีลูกอ่ะเรามันไม่ได้คือเขาเรียกอะไรเบเนฟิตนี้มันไม่ได้ทั่วถึงทุกคนเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Family Care Leave ก็คือธุระกับที่ครอบครัวแหละเชงเม้งไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยพ่อแม่อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือมี3 วันแล้วจริงๆมันมีวันที่ชื่อว่า business อะไรลีฟเกดจำไม่ได้เพราะเกดเพิ่งใช้ไปเพราะว่าเกดได้ไปต่อไปขับขี่แล้วเกดจะกด annual leave ก็คือลาหยุดของตัวเองแล้วก็มีเพื่อนอ่ะพี่เขาก็มาบอกว่าเฮ้ยแกไม่ใช้อันนี้อ่ะแกลาไปทำพาสปอร์ตอะไรของแกเข้าใจว่าลาปกติคือเราก็จะเข้าใจลากิจนึกออกป่ะแต่อันนั้นมันเหมือนเป็นฮอลิเดย์ของเราเลยเว้ยไอ้10 วันนั้นมันมีลาต่างๆนะลาต่างๆที่หมายถึงอะไรนะ10 วันนี้ก็คือแบบลาอยู่เฉยๆไม่ต้องลากิจก็ได้ถูกป่ะใช่แล้วก็จะมีแบบที่บ้านป่วยญาติผู้ใหญ่แบบ
ก็มีร้านเฉพาะตรงนั้นใช่มันมีร้านเฉพาะตรงนั้นอีกแบบร้านพ่อตายแม่ตายจริงมีจริงเฮ้ยมีจริงมีแบบว่า3วัน5วันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จําไม่ได้ว่าจํานวนมันเท่าไหร่ชายก็เลยแบบว่าเอาหรองั้นไม่ต้องใช้นั้นดีกันแกก็มาใช้อีนี่ดิอีบิสเนสอะไรเนี่ยฉันก็ไปต่อไปขับขี่ไงอะไรเงี้ยก็แบบก็ดูใส่ใจเออดูครอบคลุมนะดูเหมือนว่าเค้าคิดถึงชีวิตของพนักงานจริงๆอ่ะว่ามันต้องเวลาของแต่ละคนมันต้องทําอะไรบ้างอะไรในชีวิตใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เออจริงๆเบเนฟิตมาแต่เป็นทําให้สิ่งให้คนตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะมันเป็นสิ่งที่บางทีมันก็อาจจะหาได้ยากอ่ะเพราะเราไม่รู้เราต้องหยุดไปไหนเมื่อไหร่ใช่ป่ะแบบบางทีเรามีเหตุนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพ่อแม่ตายนี่เป็นอะไรที่ไม่คิดมาก่อนว่าหมายถึงว่าไม่คิดว่าจะมีคนทําแยกออกมาเออมันมีซึ่งพ่อแม่เราก็ตายครั้งเดียวแหละแต่แค่แบบอาจจะตายหลายครั้งก็ได้มีหลายพ่อแม่อะไรเงี้ยเออแต่แค่แบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีให้เป็นเฉพาะแบบมีใช่ว้าวแล้วก็มีเนี่ยแหละอย่างที่พาไปเดินดูก็คือจะมีเลสซิ่งรูมใช้ได้มีตู้กดขนมน้ำต่างๆอะไรอย่างงี้มีมุมกาแฟฟรีแล้วนี่อะไรก็ได้จากตรงนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นเบเนฟิตแล้วมันไอตัวอะไรนะ Health Week หรืออะไรมันคือสวัสดิการด้วยปะจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในเหมือนเป็นกิจกรรมมากกว่า uh-huh. คือไอ Health Week อ่ะมันคือเหมือนเขาแบบ encourage คนให้แบบเฮ้ยมาออกกำลังกายสิ uh-huh. อะไรเงี้ย uh-huh. มันก็จะมีปีนึงก็จะมีวันที่เป็น Health Week ที่แบบว่าทุกคนเขาก็อาจจะไปคอนเนคกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นพวกที่เป็นฟิตเนสอะไรเงี้ยว่างั้นเช้าวันนี้เราจะมีคลาสเต้นนี้กันนะทุกคนก็มาได้อะไรเงี้ยก็ใครสนใจก็มาลงใช่ก็มาลงคือเขาก็พยายามจะอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้อยู่มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเฮลวีคจริงๆมันมีโซเชียลเดย์ด้วยจริงๆก็อยู่ในพวกเบเนฟิตละมั้งคือโซเชียลเดย์ก็คือวันที่จะเป็นหนึ่งวันที่เราจะแบ่งคนออกไปเพื่อที่จะทำความดีเรียกว่าทำความดีคือทำมาสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อข้างนอกอย่างเช่นปีก่อนๆมันก็จะมีแบบว่าไปปลูกนั่นปลูกนี่ไปทำโรงเรียนก็เอาอีกเฟอร์อีเกียเราไปประกอบให้น้องให้อะไรเงี้ยก็มีหรือมีวันที่เรียกว่า Tertial Outing ก็คือจะได้4วันเอ้ย4ครั้งต่อปีก็คือจะตกหัวละ 2,000 อ่ะก็คือเหมือนไป outing อ่ะแหละแบบกับทีมก็คือแบบว่าเฮ้ยให้กระชับสัมพันธ์นะปีนึงแกไปได้4ครั้งตกครั้งละ2ไปฟรีหรือว่าตกสังครั้งละ 2,000 แปลว่าอะไรต้อง2,000ก็คือเขาให้งบคนละ 2,000 2,000 2,000 แล้วก็จะไปทำอะไรก็ไปทำเงี้ยอ๋อหรอก็คือแบบไปอย่างเช่นไปทำเวิร์กช็อปอะไรกันไปกินสักอาทิตย์เวกบอร์ดเออไปไหนก็ได้แบบไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกินนู่นกินนี่หมายถึงว่าแต่ก่อนก็เคยมีแบบไปกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยไปกินอาหารไปกินอะไรเงี้ยอืมได้ทำงานบ้างไหมทำใครจะไปนอนทั้งวันเหมือนมึงพี่ทำเออาจจะนอน8ชั่วโมงหลับมาใช่ปะกดขนมกินแล้วเข้าไปนอนห้องเนี้ยตื่นมากดขนมกินอีกรอบกลับกลับรอบกลับบ้านไม่ใช่ทำแต่ว่ามันก็เหมือนมีอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ฉันดูไม่ทำงานเหรอไม่มันดูแบบมีสิ่งต่างๆเออมีอะไรทำเยอะแต่จริงๆมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันช่วยให้เราทำงานเออรู้สึกชื่นใจนะหมายถึงว่ามันรู้สึกแบบว่าก็สบายสบายดีอย่างเนี้ยล่าสุดก็จะแบบตอนแรกมันเทอร์เชียร์ออทติ้งมันหยุดไปสักพักนึงแล้วเพราะเรื่องโควิดแต่ตอนนี้พอจะกลับมาทุกคนก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยไปไหนดีทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าทำให้รู้สึกว่าไอ้เหมือนจะได้ไปทัศนศึกษาเออมันก็แบบเหมือนนักเรียนแบบเอ้ยวันนี้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวอยุธยากันได้ไปนั่นไปนี่พอวันหยุดเยอะแบบเนี้ยหมายถึงว่าแบบสวัสดิการเต็มหมดเนี่ยเขาคาดหวังให้เราทำงานหนักมากไหมคาดหวังให้แบบเห็นน้ำเห็นเนื้อขนาดไหนปะเราก็ทำงานปกตินะหมายถึงว่ามันไอ้คำว่าหนักของเกดอะไปถึงว่างานมันก็เยอะอยู่แล้วโดยปกติแต่ว่าไอ้คำว่าหนักของเกณฑ์ในที่นี้มันคือโอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยซึ่งไม่มีนะไม่มีด้วยใช่คือเอาจริงอันเนี้ยคือสิ่งที่เรียกอะไรยิ่งกว่าสวัสดิการอื่นๆที่เกณฑ์รู้สึกอันนี้ส่วนตัวเกณฑ์เองคือเรื่อง work life balance คือสำคัญมากใช่ปะเพราะว่าอย่างที่อื่นหรือเกณฑ์นี่ประสบการณ์เหมือนกันที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องทำหลายอย่างมากเลยแล้วแบบบางทีตีสามแล้วยังแบบส่งเมลตอบกันอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือมันอันนั้นมันก็แบบไม่ไหวอ๋อครับครับแล้วก็ต่ออามาอินไซด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นมันแทบจะไม่เห็นอาทิตย์ต้นพระอาทิตย์ต้นเย็นเลยแบบข้าวเย็นที่แบบต้องสั่งมากินแนวปิดแล้วส่งเมลไปด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าจริงจริงแต่ตรงเนี้ยมันดีมากอันนี้คือสิ่งที่เกรู้สึกเลยว่าอันเนี้ยคือเวิร์กเพราะว่าเกทำงาน5วันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับหรือโอเคบางทีเข้าเสาร์เราก็จะมาหยุดวันธรรมดาคือยังไงก็5วัน5วันหยุด2วัน
อันนี้คือเขาฟิกใช่ไหมฟิกคือเขาไม่ให้เราทำงานเกินใช่เขาซีเรียสนะอันนี้มันเหมือนแบบมันเป็นเรื่อง productivity ด้วยอ่ะมันคือเรื่องแบบคือเรื่องชั่วโมงงานมันก็สำคัญอะไรคือแบบทำจันทร์ถึงศุกร์ปุ๊บงานมันยังไม่เสร็จอ่ะไปวันเสาร์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือเปลี่ยนใส่ชุดนอกอะไรเนียนๆมาเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงซีเรียสแล้วก็เป็นแบบว่าถ้าเลิกงานแล้วก็ตีนิ้วเลยอย่าแบบอย่าโอเอแบบอยู่เลยแล้วไปตีดอะไรเงี้ยไม่มีใครมาเชิดชูนะโดนด่าหมายถึงว่าเขาไม่โอเคอ่ะเขาจะเป็นแบบว่าเอ้ยเรื่องงานก็เรื่องงานชั่วโมงมันคือใครว่าการโอเวอร์ไทม์มันคือการแสดงออกว่าเราไม่โปรเฟสชันนอลเว้ยแล้วเราแฮนเดิลงานไม่ได้คือเราไม่ควรเป็นตัวอย่างอย่างนั้นให้น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันซีเรียสมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็เรื่องนี้ก็เลยรู้สึกแบบชอบมากชอบเลยซีเรียสเลยอะไรเงี้ยนี่แปลว่าเขาก็ไม่มีโอทีป่ะไม่มีเออใช่ป่ะไม่มีนะเพราะคือเขาจะไม่จูงใจให้เราอยู่ใช่บางทีอยากมีโอทีชีวิตที่อยากจะมีโอทีบ้างบางวันเว้ยคือมันมีแนวความคิดที่ว่าการมีโอทีจะทำให้คนทำงานช้าลงเว้ยเพื่อจะเอาโอทีใช่เพื่อจะเอาก็คือแบบว่านั่งแช่เหมือนเป็นออปชั่นหมายถึงว่าเป็นชั่วโมงเพิ่มนี้เออใช่มันมีแนวคิดแบบนี้อยู่หมายถึงว่ามันมีเชิงจิตวิทยาแบบนี้คือการที่คุณมีโอทีจะทำให้พนักงานของคุณทำงานได้ช้าลงได้น้อยลงเพราะมันต้องยืดเวลาทำงานเออเพราะว่าคือพอมันได้โอทีมันก็เหมือนได้ผลประโยชน์เพิ่มอ่ะใครๆก็อยากได้โอทีอะไรประมาณนี้ไงเออเพราะฉะนั้นบริษัทส่วนใหญ่สมัยนี้เข้าใจนะเข้าใจว่าสมัยนี้จะไม่มีโอทีแล้วจะให้เบนฟิตพนักงานในแบบอื่นมากกว่าของเกณฑ์ไม่มีเลยแต่ว่าโอเคถามว่ามีเข้ากะที่เป็นชิปกลางคืนไหมบางทีแบบเราต้องทำอะไรที่มันแบบว่าโปรเจกต์ใหญ่มากต้องไปทำกับห้างอื่นๆที่มันจะต้องแบบเข้ากลางคืนเท่านั้นเขาก็จะมีกฎใช่กฎที่แบบต้องเข้ากลางคืนเท่านั้นเราก็มีแต่ว่าเราก็จะหยุดได้อย่างเช่นก็ต้องหายไปเลยใช่อีกวันนึงเราก็ไม่เหมือนแบบก็เหมือนปกติแต่แค่แลกชิปนั่นเองอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าไม่บ่อยคือน้อยมากถ้าไม่ได้ไปโคกับที่อื่นจะไม่ค่อยมีเข้ากลางคืนขนาดนั้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้หมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเรามีเวลาขึ้นมาอะไรเงี้ยเออใช่เนี่ยก็รู้สึกว่าอันนี้ว้าวเพราะว่าพอคำว่า visual merchandiser อ่ะคือแบบเก็ตว่าเกิน 50% มันจะต้องมีความแบบโอเวอร์หมายถึงว่าชิปมันจะวนอ่ะเพราะว่ามันต้องตาม operation ห้างไงซึ่งพอเราเป็นห้างของเราเองอ่ะมันก็เลยแบบได้ใช่เขาก็ให้ทำมาเลยตอนกลางวันอะไรเงี้ยอันนี้ถามส่วนตัวนิดนึงนะตอบคร่าวๆก็ได้ก็คือเงินเดือนนี่สูงไหมเงินเดือนสูงไหมคือสวัสดิการเยอะขนาดนี้เนี่ยเงินเดือนแบบตอนเนี้ยไม่รู้ว่าที่ไหนเท่าไหร่มันสูงวะพี่เอาเป็นว่าอันนี้รับได้รับได้อยู่ได้รับได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพได้อยู่ได้ตีเลนกว้างๆได้ไหมหรือว่าไม่เอาไม่ดีกว่าไม่ต้องเออแต่หมายถึงว่าเงินเดือนถามว่ารับได้ไหมเงินเดือนรับได้นะมีเงินเก็บอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างอันนี้มีนายส่วนตัวหรืออะไรเฮ้ยแต่ว่ามันจะพูดว่าคือมันคือเหลือใช่ไหมเต็มปากว่ามันไม่ได้เงินเดือนสูงอ่ะโอเคที่อื่นอาจจะแบบว่า encourage คนกันด้วยกันเข้ามาทำงานด้วยเอาเงินเป็นที่ตั้งหลักแต่ว่าโอเคมันของเรามันมีสวัสดิการอะไรต่างๆที่อำนวยเพราะฉะนั้นเงินเดือนมันจะไม่ได้แบบว้าวซ่าแบบโหมันเบอร์นั่นเลยอ่ะโอ้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับเกย์รู้สึกว่ากับงานที่ทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่มันอยู่ในจุดที่เกย์รับได้จริงอะไรเงี้ยเออใช่ก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ว้าวซ่าแล้วก็อาจจะเชื่องช้าเล็กน้อยไม่ถึงว่าเป็นเรื่องอัตราการขึ้นอัตราการขึ้นก็จะเป็นไปตามแบบระบบของมันอะไรเงี้ยแต่พอเฉลี่ยก็โอเคเหมือนเฉลี่ยกับสิ่งที่เราได้หรืออะไรเงี้ยก็โอเคแหละเออแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็บอกตรงๆว่ามันก็ไม่ได้วาวซ่าเออใช่ก็ฟังดูเหมือนอีเกียก็เป็นบริษัทที่เขาเรียกอะไรนะมีคอไอเดียในการดูแลลูกค้าเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าดูแลพนักงานแบบว่าเหมือนกับที่เขาคือเราจะเข้าใจว่าอีเกียข้างภายนอกคนข้างนอกมองอีเกียก็รู้สึกว่าเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อทุกคนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมามองข้างในที่เป็นตัวพนักงานจริงเขาก็ดูแลแบบนั้นใช่ไหมใช่จริงๆเราเรียนรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบนั้นไม่ถึงพอเราไม่พูดอ่ะเราก็เลยเฉยๆแต่พอเราพูดขึ้นมาเราก็เป็นแบบเออมันอยู่กับเราทุกวันเออมันจริงอะไรเออมันจริงนะไม่เพราะว่าเราเห็นบริษัทใหญ่ๆบางที่ในไทยอย่างเงี้ยก็คือแบบข้างนอกก็คือแบบเอ้ยดูแลลูกค้าดีมากเราเป็นบริษัทที่พูดจาดีเป็นบริษัทที่มีคอแวลูนู่นนี่นี่อะไรเงี้ยแต่พอข้างหลังทรีตพนักงานแบบไอ้เหี้ยไม่มีคนขำไว้เฮียเฮ้ยมีคนนึกออกป่ะที่พนักงานแบบเออก็เ
ก็คือไม่ได้ดีเท่าที่ตัวเองเคยพูดกับคือผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคคือค่าตอบแทนถ้าเกรซบอกว่าเออมันพอรับได้แต่ก็ไม่ได้สูงอะไรเงี้ยครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันแฟร์ตรงที่สวัสดิการอื่นๆมันมาทบก็ cover เนาะใช่มันก็ cover ไงทำให้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเฮียกูต้องกดดันกูต้องทำงานให้มึงกูต้องแบบเยี่ยงทาสอะไรขนาดนั้นไงซึ่งถ้าเปรียบเทียบจริงมันก็คล้ายๆกับระบบสวัสดิการในสวีเดนหรืออะไรนี้เหมือนกันนะในสแกนดิเนเวียคือประมาณว่าจ่ายภาษีเยอะมากคืออาจจะไม่ได้เงินไม่ได้เงินกลับมาอยู่กับตัวเองอะเยอะแต่ว่ามันไปทบกับแบบสวัสดิการทุกอย่างที่เขามีอะมันก็คือใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตได้สบายหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นวิธีคิดเดียวกันอันนี้เราแค่ความเห็นนะใช่แต่แกรู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องหลังบ้านเนี่ยแกรู้สึกเขาแคร์จริงนะมันมีอันนึงที่แกรู้สึกว่าทัชสุดเลยคือช่วงโควิดเว้ยเป็นแบบคือช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่สตรัคเกิลมาคือมันแบบว่าห้างโดนสั่งปิดทุกอย่างโดนสั่งปิดใช่ปะเพื่อนแกก็แบบมีออกจากออกจากงานมีหยุดมีพักอะไรเงี้ยคือบรรยากาศมันก็ตึงเครียดประมาณนึงอะพูดตรงๆแล้วตอนนั้นอะโอเคแกก็ถูกปิดเหมือนกันเพราะว่าเป็นห้างแล้วมันก็คือเรายังแต่เขาก็จ่ายเราปกตินะไม่มีการลดไม่มีการอะไรก็คือให้เรามาทำงานปกติซึ่งทำงานมันก็ไม่ได้เป็นหน้าโอเปอเรชั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าอีคอมเมิร์ซแทนแบบแพ็คของทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แม่คุณแม่บ้านพี่ซีเคอร์ตี้เขาก็ยังมาทำงานตามปกติแต่สิ่งหนึ่งที่แกบอกว่าแกรู้สึกว่าเขาแคร์จริงเพราะว่าจะจำได้เลยว่าพีเรียดของการปิดแบบกี่เดือนอะ3-4 เดือนในช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็คือเขาให้กินข้าวฟรีเลยอะแบบเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดฟอร์ตรงแคนทีแล้วก็เป็นแบบว่าเออทุกคนกินฟรีนะไม่ต้องจ่ายเงินแล้วแบบว่าทุกคนเอากล่องข้าวมาด้วยนะแบบว่าถ้าเธออยากจะตักกลับไปกินเป็นมื้อเย็นหรือว่าตักกลับไปกินเป็นมื้อเช้าวันถัดไปเอาไปได้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปซื้อมันล็อกดาวน์หรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่กับโคเวอร์เกอร์ด้วยคือเป็นกับโคเวนเดอร์หมดเลยคือป้าแม่บ้านพี่ซีเคียวริตี้ทุกคนได้กินฟรีหมดอะไรเงี้ยอันนี้แกรู้สึกว่าอันเนี้ยเกรู้สึกจริงว่ามันแบบว่าอันเนี้ยแคร์จริงเว้ยได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยเว้ยแต่แค่รู้สึกว่าเขาเข้าใจจริงๆว่าตอนเนี้ยสภาพจิตใจทุกคนมันคงวิกฤตอะไรประมาณนั้นเป็นช่วงเวลายากลำบากเออใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้เพราะว่าเราเป็นพนักงานเขาอย่างเดียวให้ทุกคนเลยเว้ยเออเราเลยรู้สึกแม่งแบบอันเนี้ยรู้สึกจริงว่าเนี้ยเขาแคร์ใช่คืออาจจะมีหลายคนที่อาจจะแบบตอบได้อ้าวก็ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเป็นแบบบริษัทใหญ่โตข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยในไทยทำแบบนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเกรซคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่รู้ดิหมายถึงว่าแบบการให้สวัสดิการการอะไรเงี้ยคือจริงๆกันมองเรื่องคือกันไม่รู้นะว่าไม่รู้ว่าเบื้องหลังจริงการทำให้เกิดสิ่งพวกนี้มันยากเย็นหรือว่ามันเป็นข้อจำกัดอะไรเงื่อนไขมันอะไรขนาดไหนใช่กันไม่รู้เลยเว้ยแต่ว่าเกรซแค่มองว่าเรื่องแบบว่าการที่เราให้ความสำคัญกับทุกคนอะคือหมายถึงว่ามันสำคัญอะมันสำคัญที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นบริษัทก็ได้มันควรจะเกิดขึ้นกับทุกที่เลยด้วยซ้ำมันทุกที่ในนี้คือความหมายถึงว่าพูดถึงความเท่าเทียมความหลากหลายการยอมรับการให้บางสิ่งบางอย่างการเข้าใจอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันต้องให้มากกว่าแค่อาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นบริษัทก็ได้คือทุกบ้านมันควรจะมีทุกประเทศมันควรจะมีทุกบริษัทมันควรจะเกิดอะไรเงี้ยเออหมายถึงว่าเกดรู้สึกว่ามันสำคัญอะและสุดท้ายการที่เราแบบเข้าพยายามจะเข้าถึงทุกคนหรือว่าพยายามจะสร้างความหลากหลายหรือเข้าใจความหลากหลายทั้งหมดตรงเนี้ยยอมรับตรงเนี้ยมันนำไปสู่บางสิ่งบางอย่างด้วยนะหมายความว่าโอเคแกไม่รู้ว่าต้นทุนอะไรมันเท่าไหร่แต่ว่าการที่เราจาก mindset เนี้ยมันหนึ่งโอเคเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจคนอื่นปุ๊บแล้วมันก็เหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเบื้องต้นของการนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบางอย่างด้วยเอาง่ายสมมติว่าโอเคฉันเข้าใจตัวเองฉันยอมรับตัวเองฉันเข้าเทียมฉันเข้าใจคนอื่นทุกอย่างปะแล้วก็ขั้นที่สองปุ๊บทีมเราก็จะได้คนที่หลากหลายได้คนที่มีมองหลายๆอย่างเข้าใจเรื่องสิทธิคนอื่นเคารพอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่มันมาไปถึงไอเดียอีกไอเดียในการสร้างงานมันก็คือเข้าถึงคนหมู่มากอีกเพราะว่าแม่งเข้าใจจริงๆว่าคนหมู่มากแม่งรู้สึกหรือคิดอะไรอ่ะแล้วพอการผลิตออกไปอ่ะแม่งก็จะผลิตแล้วมันก็จะเข้าหมายถึงว่าลูกค้าหมู่มากก็ต้องเข้าใจสิ่งนี้ร่วมกันป่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบหมายถึงว่าคิดว่ามันเป็นบันไดนำพาไปสู่ความสำเร็จบางอย่างของธุรกิจนะเอาอันนี้มองถ้าจะมองธุรกิจแต่นี่ไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจไงแต่ว่าคิดว่าจริงๆเรื่องเขาเรียกอะไรสวัสดิการหรือเบสิกสิทธิที่มันควรได้มันควรมีทุกที่อ่ะมันสำคัญเนอะมันสำคัญมันนำไปสู่ทุกอย่างแบบเสมอเพราะว่ามันทุกคนอ่ะหมายถึงว่าทุกคนอ่ะใช่อันเนี้ยคิดว่าประมาณนั้นมันตอบคำถามมั้ยเนี่ยตอบใช่ค่ะน่าสนใจแต่เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเทรนด์ช่วงนี้เนาะหมายถึงว่าเรื่องแบบสิทธิสวัสดิการแรงงานอะไรอย่างเงี้ยคืออีเกียทำแบบนี้มานานแล้วปะหรือว่ามันเพิ่งมาพร้อมๆกันกับช่วงเวลาแบบนี้หมายถึงการแบบพวกสวัสดิการหรือว่าการแบบ
ท่าเทียมอะไรเงี้ยคืออย่างหลายๆบริษัทอาจจะแบบว่าเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงอาจจะต้องมีปากมีเสียงมากขึ้นในที่ทํางานหรือว่าแบบมีเพศหลากหลายเพศอื่นๆหรือมีคนพิการอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อีเกียเพิ่งเริ่มพร้อมๆกันป่ะมันมีมาตลอดแกคิดว่ามันมีมาตลอดแกไม่รู้ไอ้เกียร์มีมากี่ปีแต่คิดว่ามีตลอดเพราะตั้งแต่เกียร์เข้างานมามันมีเรื่องพวกนี้มาเลยนะหมายถึงว่าสวัสดิการพวกนี้มันไม่ได้แบบมางอกทีหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือเกียร์ได้รับมาตลอดแต่ณตอนนั้นเกียร์ไม่ได้คิดว่าหอยมันพิเศษสำหรับคนนั้นพิเศษสำหรับคนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดเรื่องนั้นแต่พอมันมีเรื่องการพูดถึงความเท่าเทียมขึ้นมามันก็อย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเราอยู่กับมันมาโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามหรือเห็นแต่พอมาพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมหรือว่าอะไรที่มันเทรนด์ขึ้นมาเฮ้ยที่นี่อ๋อจริงจริงเพราะว่าอยู่กับนี้สิ่งนี้มานานแล้วอ่ะจริงจริงเออนี่คือเรื่องจริงเลยที่แกรู้สึกว่าเพื่อแกไม่เคยรู้สึกว่ามันแปลกหรือพิเศษมาเลยเพราะว่าเหมือนเพราะจริงมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติที่แกก็เหมือนได้รับมาตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเอ้ยมันพิเศษพอยกตัวอย่างได้ไหมอะไรที่เป็นเรื่องปกติบ้างอย่างเช่นแบบความเท่าเทียมที่ภายในออฟฟิศหรือว่าแบบมันก็มีเรื่องแบบอย่างคนพิการหรืออะไรเงี้ยใช่มีอย่างเรื่องล็อกเกอร์แกพูดไปแล้วว่าจริงๆล็อกเกอร์ก็คือสามารถแบบ LGBTQ หรือว่าทรานส์หรืออะไรก็ตามเขาก็สามารถก็เลือกใช้ได้เลือกใช้ได้ใช่หรืออย่างเรื่องเอถ้าพูดถึงเรื่องคนพิการหรือคนแก่อะไรเงี้ยจริงๆก็ใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบพูดว่าอะไรคือเขาเหมือนมีนโยบายที่เปิดรับอะพนักงานที่แบบว่าจริงๆแล้วเป็นผู้สูงอายุก็รับเป็นดิสเอเบิลก็รับนะอยู่ที่มันนั่งคุยสัมภาษณ์ว่าเขามีความสามารถในตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรใช่ใช่ใช่แต่เขาก็เปิดนะซึ่งกิ๊กก็ไม่รู้ว่าที่อื่นมันแบบว่าเปิดไม่เปิดอย่างอันนี้นี่คือเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่ใช่ถ้าเดินเดินไปก็จะเจอคุณลุงเจออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเรื่องลิฟต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเห็นอะถ้าเป็นของลูกค้ามันมีลิฟต์กว้างอยู่แล้วโอเคหนึ่งสำหรับคนที่เป็นดิสเอเบิลด้วย2คือสำหรับรถเข็นที่ซื้อของแต่ถ้าเกิดขึ้นมาของอีเกียก็จะเห็นเลยคือมันจะมีลิฟต์พนักงานอยู่ใช่ลิฟต์พนักงานมันก็จะไม่ใช่ไซส์แบบคนธรรมดาใช่มันเป็นไซส์ที่แบบว่าสามารถฟิตคนที่เป็นดิสเอเบิลด้วยโดยที่ไม่เข้าไปได้แล้วก็มีห้องน้ำที่เป็นแบบตอนเดินเข้ามาก็จะมีห้องน้ำสำหรับดิสเอเบิลด้วยแต่ว่ามันไม่ได้โฉ่งฉ่างหรือทำให้พิเศษที่แกบอกว่ามันไม่พิเศษเพราะว่าไม่รู้เราอาจจะรู้เพราะเขาคือคนคนนึงเหมือนกันอ่ะหมายถึงว่าเรามีพื้นที่สำหรับเขาแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาแปลกแยกป่ะมันก็คือไม่จำเป็นต้องมีทางลาดเฉพาะสำหรับคนพิการต้องช่วยนั่นช่วยนี่คือแกรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ของเขาที่เบนไปกับทุกคนโดยที่เขาไม่ต้องรู้สึกว่าทำไมแบบทีฉันแบบแตกต่างออกไปหรืออะไรก็คือทำใช่ทุกอย่างมันเป็นเหมือน normal อ่ะก็คือทำลิฟต์ทำทางเดินให้ทุกคนมันทำได้มันเข้าถึงได้จริงใช่ป่ะก็คือแบบคนพิการก็เดินทางนี้ได้คนทั่วไปก็เดินทางนี้ได้ใช่ใช่ป่ะบวกกับไม่ต้องแบบมีทางพิเศษแบบเฉพาะเพราะว่าเราต้องดูแลอะไรจริงๆไอ้เรื่องของทุกคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้ด้วยจริงๆคืออย่างเกียร์ทำงานออกแบบเงี้ยมันก็มีเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับทุกคนเกี่ยวข้องมาด้วยหมายความว่าคือโอเคมันเหมือนกับว่าที่ทุกคนเห็นว่าเราทำงานตกแต่งหน้าร้านสวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่จริงๆเบื้องหลังการทำงานจริงๆอ่ะมันมีดีเทลกว่านั้นเยอะมากอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเดโมคราติกดีไซน์อีเกียร์เราจะเรียกว่าสิ่งนี้ว่าเดโมคราติกดีไซน์คือดีไซน์ของทุกๆคนอะจริงๆคือหมายถึงตั้งแต่ต้นน้ำเวลาที่เขาจะผลิตนะที่มันจะคอนเซิร์นเรื่องราคาเรื่องแบบหน้าตาเรื่อง sustainability แบบเรื่องฟังก์ชันเรื่องอะไรเงี้ยคือเหมือนคำนึงถึงทุกอย่างในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ออกมาชิ้นนึงอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันก็จะพูดว่าคอมเมอร์เชียลมันก็คอมเมอร์เชียลแต่ในแง่นึงมันถูกคิดมากจริงๆอะว่ามันกำลังจะทำออกมาเพื่อทุกๆคนอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บพอมาเป็นพาร์ทที่เป็นออกแบบปุ๊บอะเวลาแกทำงานมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยฉันเรียนจบศิลปะมามีคิดงี้สามารถออกแบบได้สวยจบไม่ใช่สุดท้ายแล้วมันมีดีเทลเยอะมากในการที่แกจะต้องทำงานออกมาชิ้นนึงเพื่อที่ไม่ว่าการทำงานเนี้ยจะเพื่อคนในออฟฟิศด้วยหรือข้างนอกเนี่ยไอ้ที่เดินเห็นอยู่มุมต่างๆก็เป็นทีมแกที่ออกแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการออกแบบเนี้ยมันไม่ได้แค่เพื่อลูกค้าไงมันก็คือการใช้ชีวิตจริงๆของในออฟฟิศด้วยซึ่งเราจะมีสิ่งนึงที่เรียกว่าโฮมวิสิตอ่ะมันคือเหมือนพวกเกดาจะต้องไปวิสิตบ้านลูกค้าเพื่อที่จะไปดูว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่กันยังไงจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรที่เราอยากจะช่วยแก้ไขแล้วแบบ3 4 5แบบอย่างเช่นเราไปเจอความหลากหลายมากๆอย่างเช่นว่าครอบครัวที่อยู่กันเป็นแบบคู่รัก LGBTQ หรือว่ามัลติเจเนอเรชั่นที่มีทั้งคนแก่มีเด็กเล็กหรือว่าครอบครัวที่มีเด็กเพิ่งเกิดหรืออะไรเงี้ยรวมถึงครอบครัวที่แบบว่าหรือช่วงโควิดอะไรเงี้ยที่แบบว่าสถานการณ์ในการใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงโอเคพ่อตกงานเขาเลยมาขายของออนไลน์ที่บ้านสมมติแ
ต้อง work from home ลูกมี study from home คือชีวิตทุกอย่างมันเหมือนเราต้องตามชีวิตทุกๆวันของทุกคนที่ใช้ชีวิตจริงๆอ่ะแล้วเราก็เหมือนเข้าไปหาดูซิว่าเราสามารถช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างเรา provide อะไรได้บ้าง solution แบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันจะไปเวลานั้นก่อนที่มันจะทำออกมาเป็นห้องหนึ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันแบบสวยเข้าไปนั่งดูถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือมันผ่าน process เยอะมากที่ถูกคิดแบบเยอะมากจริงแบบว่าเพื่อจะเสิร์ฟทุกๆคนอ่ะให้เข้าถึงได้เนี่ยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้จะเป็นแค่เทรนแล้วอะหมายถึงว่ามันเหมือนถูกฝังมาแต่แรกแล้วป่ะตั้งแต่แบบผลิตตั้งแต่ต้นน้ำมันมีตั้งแต่กี่ปีแล้วใช่ป่ะก็คือเป็นแวลูของอีเกียใช่ใช่มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งมานานมากแล้วอะไรเงี้ยคือเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมห้องอีเกียหมายถึงโชว์รูมอีเกียแม่งน่าอยู่สุดคือเขาจะเป็นแบบว่าแบ่งเป็นห้องห้องห้องใช่ไหมแล้วก็แบบว่าห้องนี้แนวนั้นห้องนี้แนวนี้คนนั้นคนนี้แต่แม่งคือรู้สึกว่ากูอยู่ได้ทุกห้องคือโอเคแต่งสไตล์นี้ถามว่าอยู่ได้ไหมก็ถ้าเป็นโรงแรมก็น่าพักดีนะแต่ถ้าเป็นบ้านก็อาจจะอีกออปชันนึงอาจจะเอ้ยห้องนี้คือบ้านฉันอะไรเงี้ยก็เลยแบบแค่สงสัยว่าทำไมทำยังไงวะทำไมมันถึงแบบว่าดีไซน์ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าถึงแล้วก็น่าอยู่ขนาดนี้เพราะว่าเวลาที่อ่ะเราไปดูเรียกว่าอะไรโชว์รูมอื่นๆเฟอร์นิเจอร์อื่นๆแล้วก็แค่รู้สึกว่าโซฟานี้อันนี้มีต้องเข้าคู่กันนะใช่ต้องดีไซน์นั้นต้องอย่างงั้นต้องอย่างงี้ซื้อครบเซตซื้อเป็นชุดกันอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะดูเข้ากันมันเรียกว่าอะไรมันมิกซ์แอนด์แมทช์ยากมันนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอเรามาดูโชว์รูมของอีเกียมันรู้สึกว่ามันมีการใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นจริงๆวันนี้เหมือนก็เลยได้คำตอบจากเกรซว่าโอเคมันมีการโฮมวิสิตแล้วมีรีเสิร์ชนะมันมีรีเสิร์ชแล้วก็เข้าใจว่ามันมีความหลากหลายในทีมด้วยป่ะใช่ไม่ถึงทีมเกรซใช่ไหมในทีมเกรซเองก็จะมีแบบ VM คือออกแบบดิสเพลย์ใช่ไหมมีอินทีเรียดีไซเนอร์ก็คือเป็นอินทีเรียมีกราฟิกแล้วก็มีพี่คาร์เพนเตอร์ช่างไม้อะไรเงี้ยก็คือมีหลายทีมแต่ว่าเหมือนทุกคนก็ยังส่วนใหญ่คือทุกคนจะได้ทำไอ้โฮมวิสิตนี้หมดแหละเพราะว่าทุกการออกแบบมันถึงว่าจะออกมาแบบเพื่อขายแบบ3วิลูกค้าเห็น3วิต้องซื้ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็คือเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจง่ายแบบรับรู้ได้อะไรเงี้ยอยู่ดีอะไรเงี้ยใช่แล้วมีความหลากหลายในทีมก็คือมันก็จะมีอย่างที่เกตบอกว่าโอเคเรามี LGBTQ มีพี่อายุต่างกันอายุน้อยกว่าเด็กกว่าหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยพวกนี้จริงๆมันก็เป็นไอเดียที่มันมาจูนกันด้วยใช่แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็คือโฮมวิสิตมันพิเศษสุดแหละหมายถึงว่าการได้ออกไปเจอคนข้างนอกเพราะว่าโอเคเรา20กว่าคนมันก็ยังไม่เท่าการที่เราออกไปเห็นอะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเพราะเราบางทีเราวัยใกล้กันห่างกันจริงแต่ว่ามันก็อย่างในทีมก็ยังไม่ได้มีคนมีลูกยกเว้นคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นห้องที่มันจะต้องพูดถึงเด็กหรือว่าจะพูดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราควรต้องเข้าไปคุกคีกับคนหรือไปคุยกับคนที่เขาแบบมีลูกจริงอะมันถึงจะแบบเข้าใจว่ามันต้องการอะไรบ้างเนี่ยก็คือความคิดเผื่อทุกคนเหมือนเดิมคิดเผื่อทุกคนเรียกว่าอะไรคิดถึงทุกคนหรอไม่ใช่คิดเผื่อค่ะนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วเข้าใจว่าช่วงนี้อีเกียพยายามจะผลักดันเรื่องอื่นด้วยปะใช่มีมีแคมเปญอย่างตอนนี้ก็มีแคมเปญซัพพอร์ตเรื่องPrideก็มีแคมเปญที่ชื่อว่า Let's Make the World Everyone Home หรือว่าที่เรียกว่าอะไรนะบ้านที่เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ อะไรอย่างนี้ใช่จริงๆน่าจะเห็นบ้างแหละเพราะว่ามันก็จะมีปล่อยๆไปบ้างแล้วใช่พวกถุงสีลุ้งพรมสีลุ้งอะไรเงี้ยคือเหมือนคล้ายๆกับว่าเราแสดงตัวจริงๆมันเป็นปีแรกนะจริงๆต่างประเทศเขาก็มีมานานแล้วแหละใช่แต่จริงๆเป็นอันนี้เป็นปีแรกของประเทศไทยที่เราเล่นเรื่องนี้ด้วยเหมือนฉลองไอเดอร์ฮอตเดย์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เหมือนพูดว่าเราเนี่ยแสดงจุดยืนแล้วกันว่าเราแบบว่าเคารพทุกความต่างทุกความเท่าเทียมอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนบ้านที่ทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยแบบไม่ว่าจะเชื้อต่างเชื้อชาติต่างผิวสีต่างเค้าเจอต่างเพศต่างวัยอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆคือถ้ามาเดินอีเกียมันก็จะมีแบบว่าพวกใส่ลุงอะไรเงี้ยเล่นไปทั่วสตูอยู่แล้วแล้วก็จะมีอย่าง Kids Activity ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆอย่างแบบคนมาช้อปปิ้งพาลูกมาเนี่ยก็จะแบบสามารถแบบว่าแต่งตัวตุ๊กตาได้ซึ่งไอตัวตุ๊กตานั้นอ่ะมันก็จะมีสีผิวที่แตกต่างกันเหมือนกับว่าสอนให้เข้าใจว่าแบบความงามมันไม่ได้มีแบบเดียวก็เล่นอะไรเงี้ยไปแล้วก็มีเริ่มลุกไปในเชิงแคมเปญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็มีเสื้อยืดเสื้อยืดพูดแล้วก็หยิบเลยว่าแม่งดูเข้าล็อกที่ชงมาให้อย่างเดียวพี่ตากรครับก็สวยดีนะครับ
สวยมากใช่อันนี้มันเป็นเสื้อยืดที่ทำพิเศษขึ้นมาจริงๆเฉพาะไทยแลนด์แหละปกติอีเกียไม่ได้ขายเสื้อยืดนี่ใช่ไหมคือมันมีแล้วแต่ช่วงคือปกติไม่ขายแต่มันจะมีช่วงที่เป็นไอ้ครั้งแรกที่คอลเลกชันอีเกียแฟนอันนั้นอ่ะมีไปรอบนึงแต่อันนั้นอ่ะคือก็เป็นแบบคนละแบบไปที่เป็นบาร์โค้ดอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเราก็ทำออกมาอย่างนึงแต่คืออันเนี้ยเราทำออกมาก็คือเหมือนที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อแล้วเราก็จะระดมเงินทั้งหมดอะไปซัพพอร์ตสมาคมฟ้าสีลุงที่ซัพพอร์ต LGBTQ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะไอเลขนี่170522เลขนี้หมายถึงอะไรครับเลขคือปกติอะไอปกติมันเป็นเลขของอีเกียที่เราต้องนั่งจดค่ะแต่ว่า170522คือวันที่เราลอนช์อ๋อโอเคไอเดอร์ฮอตเดย์ใช่โอเคแต่ไม่ได้เป็นแบบวันพิเศษหมายถึงว่าวันสำคัญของใดๆใช่ไหมไม่ก็เป็นวันที่ร้อนอันนี้แหละขอถามคำถามที่อาจจะตอบยากนิดนึงอ่ะคือเรื่องนี้มันเปราะบางอ่ะเรื่องนี้เหรอใช่มันอาจจะเปราะบางในบ้านเราอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยเลยอยากจะรู้ว่าใช้พลังเยอะไหมในการพูดหมายถึงว่ามีการถกเถียงกันแบบเยอะไหมมีกระแสไม่ดีบ้างไหมอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นอ่ะไม่มีอ่ะคือทำไมถึงเอาง่ายๆก่อนทำไมถึงตัดสินใจที่จะพูดขายเฟอร์นิเจอร์มันก็เก็ตอยู่แล้วว่าเป็นของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมถึงทำแคมเปญใช่ไหมคืออันเนี้ยแกคิดว่าที่อื่นอ่ะมันมีแล้วเขาเล่นมาตลอดหมายถึงว่าเขาแสดงจุดยืนแล้วก็แบบไม่รู้ว่าต่างประเทศไม่ใช่แค่แบรนด์นี้ก็ได้ทุกแบรนด์ก็คือจะมีแบบช่วงพรายมันอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแสดงจุดยืนอยู่แล้วมาหลายปีมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยเกดรู้สึกว่าด้วยความที่มันมีคอลเลกชันด้วยแล้วเขาก็เกดคิดว่าเขาคิดว่ามันถึงโอกาสแล้วแหละหมายถึงว่าถึงเวลาที่เราจะพูดโอเคมันอาจจะเซนซิทีฟแต่ว่าถ้าพูดตรงๆแล้วมองย้อนกลับไปนี่ก็ถือว่ามาไกลแล้วนะใช่ป่ะแบบมาไกลมากแล้วในเรื่อง diversity เรื่อง equality อะไรเงี้ยก็คือมาไกลประมาณนึงแต่ยังไงก็ต้องไปต่อมันยังไกลไม่พออะไรเงี้ยแต่ว่าเกดว่ามันก็เลยแบบเป็นจุดนึงที่เขาจะได้แคมเปญนี้เกดว่ามันไม่ได้มีการถกเถียงหรืออะไรเลยแบบเหมือนมันมาชัดเจนมากว่าเราจะพูดเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยนะตอนแรกเกดเข้าใจว่ามันจะแค่คอลเลกชันแค่ปีนี้ด้วยซ้ำเกดก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยในที่สุดจะได้มีอะไรอย่างงี้สักทีเพราะจริงๆเกดกลับไปดูในเกดจำไม่ได้ว่าเป็นแบบสโตร์ไหนในต่างประเทศอ่ะคือเขาเอา LGBTQ ที่เป็นแบบอาร์ติสต์มาเล่นกับเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยนะออกแบบตามแฟลกสีของแต่ละ LGBTQ อย่างงี้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วแบบก็รอคอยประมาณนึงแต่พอมันมาจริงเราก็ดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาหมายถึงว่ามันไม่มีคำถามแล้วอะคือมันมาแน่หมายถึงว่ามันมาชัวร์แล้วเกดว่ามันไม่ได้มีคำถามเรื่องนั้นแล้วแล้วเขายังพูดอีกว่าหมายถึงว่าในแมเนจเมนต์เขายังพูดอีกว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วจบในปีนี้ถ้าการที่เราจะพูดเรื่องนี้แล้วมันควรจะเกิดขึ้นทุกปีก็ต้องพูดต่อไปใช่ต้องพูดต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ถามว่ามันมีปัญหาไอความเซนซิทีฟอะไรไหมมีการยื้อยื้อกันไหมคิดว่าไม่มีเพราะเกดคิดว่าข้างนอกบ้านเราอะมันแบบยาวนานมาแล้วอะมันแค่รอวันที่มันจะมาที่นี่ซึ่งที่นี่เขาก็พร้อมแล้วอะที่จะมีอะไรเงี้ยมันเก็ตว่ามันแล้วคนเพราะว่าคนที่อยู่ในแมเนจเมนต์ต่างๆมันก็เขาก็คงมีเขาเรียกว่าอะไรความคิดหรือว่าความเห็นด้วยทั้งหมดคิดว่าไม่มีใครคัดค้านอะไรอยู่แล้วอะหรือว่าเรื่องเซนซิทีฟแต่เราไม่ได้พูดไปในเวที่มันแบบหมายถึงว่าเราพูดในเวที่มันเป็นความจริงมากๆนะมันเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับจริงๆอะมันไม่ได้เป็นเวที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะไปอะไรอะหมายถึงว่ามันไม่ฟังแล้วมันยังไม่มีอะไรเนกาทีฟเลยอะเอาจริงอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบฉันแค่อยากขายของให้ได้มากขึ้นอะไรงั้นใช่ไหมใช่มันไม่ขายก็ขายมันก็อยากได้ แต่ไม่แต่ประเด็นก็คือฉันก็ยังรับเงินเดือนอยู่อะค่ะ ใช่ใช่หมายถึงว่าขายเราก็ขายแหละแต่หลักๆอะมันคือเกดก็อย่างที่เกดบอกว่าสุดท้ายอะแล้วมันมีสิ่งนี้มาตั้งแต่หลังบ้านแล้วใช่ปะแล้วพอวันนี้มันออกไปหน้าบ้านโอเคมันอาจจะออกผ่านสิ่งของแหละที่ลูกค้าสามารถทำอะไรกับเราได้บ้างแต่มันก็มีสิ่งที่เราไม่ได้รับมาในเป็นเม็ดเงินไงสิ่งที่เราจะพูดจริงๆอะสิ่งเราอยากสื่อสารจริงๆอ่ะมันก็ออกไปออกไปจริงๆแค่นั้นก็แค่นี้แล้วคืออันนี้มันคือประเด็นไงเพราะว่าไอ้องค์กรอื่นในบ้านเราที่แบบว่าเกิดมาหลักก่อนอีเกียนานๆอ่ะมันก็ขายเหมือนกันไงนึกออกป่ะแต่เขาก็ไม่ได้เลือกที่จะต้องพูดอะไรออกมาใช่ป่ะก็ขายไปวันๆก็ขายแค่นั้นเองไงแต่ว่าคือเหมือนอีเกียน่าจะเป็นบริษัทใหญ่แรกๆป่ะที่น่าจะเป็นเจ้าเฟอร์นิเจอร์แรกๆที่พูดออกมาว่าแบบมันอะไรเดิมทีคนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ค่อยพูดแคมเปญที่เชิงสังคมอยู่แล้วหมายถึงว่าใช่แบบชัดๆอะไรเงี้ยเพราะเขาก็คงอาจจะรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ใครๆก็ใช้ได้ก็เรื่องปกติอะไรเงี้ยคือจริงๆ
แต่หมายถึงว่าในแง่นึงอีเกียมันจะมีคอลเลกชันต่างๆซึ่งหลายๆอย่างหมายถึงการพูดถึงไลฟ์และโฮมที่บ้านอ่ะมันก็พูดถึงการเป็นอยู่ของทุกคนอยู่แล้วแค่เรื่องนี้มันอาจจะมาเสริมมาซัพพอร์ตแต่ว่าในสิ่งที่เราทำทุกๆวันที่ทุกคนเห็นรูมเซตติ้งอ่ะมันก็จะมีห้องที่เป็นแบบอย่างที่บอก LGBTQ couple หรืออะไรเงี้ยมันมีสิ่งพวกนั้นแทรกอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นกิจจลักษณะแบบทำบูมเท่านี้แต่ว่ามันอยู่แล้วนะหมายถึงว่ามันมีจริงอะไรเงี้ยด้วยคือแกก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยแบบไม่ได้ยากมั้งที่จะพูดหรือว่ารู้สึกว่ามันแปลกมากอ่ะเออใช่คำถามท้ายๆละคิดจะออกไหมอยู่มาต้อง6ปียังนะยังอยากอยู่ที่นี่มันไม่น่ามีที่อื่นที่น่าไปกว่านี้แล้วหรอมันไม่ใช่แล้วหรอแต่ว่าแล้วไหม ไม่น่ามีที่อื่นแล้วมะที่เนี่ยหมายถึงว่าในไทยเนี่ยที่เราจะได้ขนาดเนี้ยเออไม่รู้ว่ะหมายถึงว่าไม่รู้เหมือนกันอะจริงๆอะก็มีแสดงว่ายังไม่นึกภาพว่าตัวเองจะไปอยู่ที่ใช่จริงๆก็มีเพื่อนที่ออกไปแล้วก็กลับมาหลายคนเลยนะใช่แต่ว่าเข้าใจได้หมายถึงว่ามันไม่ได้แปลว่าการที่เขาออกไปเจอแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าเราเข้าใจเขามีแพลนชีวิตเขาว่าเขาไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วกลับมาแล้วเขาก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงอะไรเงี้ยมันคือคนเรามันวางแพลนวางอะไรไว้หลายๆอย่างมันก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าถามว่ามีคิดว่าจะออกไหมยังแต่ว่าคิดว่าอยากจะเดินทางขยับไปไหนไหมคิดหมายความว่าก่อนที่แกจะไอ้6ปีนี้แกไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมไง6ปีกว่าแกไม่ได้อยู่แค่ตำแหน่งเดิมคือโอเคแกเริ่มจากการเป็น VM มาประมาณ3ปีแล้วถึงจุดนึงก็คิดแล้วว่าเฮ้ยมันอยากจะต้องขยับไปจุดไหนสักจุดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีตำแหน่งนึงก็เลยสมัครเป็น Store Activity Leader ก็อยู่ตำแหน่งนั้นเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ตำแหน่งนี้อยู่แต่ว่าณตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเออหรือว่ามันกำลังจะถึงประมาณ3ปีละเรากำลังคิดว่าหรือว่ามันจะถึงเวลาที่เราอยากจะลองตำแหน่งอื่นเออแบบมีจุดไหนหรืออาจจะที่อื่นหมายถึงอีเกสที่อื่นอะไรเงี้ยเออไหมอะไรเงี้ยคือมีคิดไหมมีอยู่แล้วที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากพัฒนาตัวเองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าออกจากอีเกเลยไหมอ่ะยังไม่มีว่ะยังไม่คิดพูดจริงบางทีก็อายเหมือนกันหมายถึงอายเหมือนกันกับเพื่อนที่เวลาพูดว่ายังอยู่อีเกแล้วอยู่มากี่ปีแล้วนะก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไงใช่แต่ว่าคือบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าฉันมันไม่ได้แบบยังไงอะทุกคนมันดูแบบว่าจำไปจำมาตลอดเวลาในบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้อยากแต่ว่าพอเนี่ยพอกลับมาพูดเรื่องเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้มีอะไรต้องอายในสิ่งที่เราได้แม่งก็ว้าวนะเว้ยใช่ไม่ได้มีอะไรต้องอายใช่ใช่หมายถึงว่าในหมายว่าจุดหนึ่งมันก็มีเหมือนกันที่แบบว่าเออพออยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนก็เป็นแบบว่าเฮ้ยฉันออกไปทำอันนี้ว่ะอันนี้ฉันได้เท่านี้เลยว่ะฉันทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนสนามหญ้าบ้านชาวบ้านมันจะสวยกว่าบ้านเราอ่ะ เออเหมือนกันเหมือนคนอื่นก็จะคอยมาถามว่าอีแกเปิดอะไรบ้างป่ะอะไรเงี้ย คือเราว่ามันปกติอ่ะที่จะถามอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้สึกว่าบางทีเราก็มีจังหวะคิดเหมือนกันว่าหรือว่าจริงๆเราควรจะลองไปทำอะไรใหม่ๆดูไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอมานั่งทำโปรแอนด์คอนดูละอยู่นี่แหละอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่นี่ก่อนก็ได้ก็รู้สึกว่าก็โอเคนะคือทำไมอะอยู่ที่นี่มันก็ยังรู้สึกว่ามันมีการเรียนรู้อะไรใช่ใช่แกก็รู้สึกจริงจริงงานเกตมันก็ชาเลนจ์อยู่ตลอดนะไม่ถึงว่าโอเคมันอาจจะแบบคือเราคือพูดมามันอาจจะดูสวยหรูแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ถูกใจไปกับทุกอย่างนะเออแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันใช่ใช่มันก็มีบางอย่างอย่างแบบอ่ะไม่รู้พูดแบบว่าในแง่แบบนักออกแบบก็ได้ว่าความที่เราเป็นนักออกแบบประมาณนึงอะบางทีเราชอบงานชิ้นนี้มากๆรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีมากเราปลื้มมากมันสวยว่าอะไรเงี้ยเราอยากจะให้มันอยู่ตรงนั้นให้ลูกค้าเห็นนานอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายความเป็นรีเทลอะมันจะมีฟีลลิ่งที่เป็นแบบก็ต้องเปลี่ยนละใช่แบบว่าเฮ้ยนี่สิ่งที่เราสื่อสารออกมามันสวยจริงแต่ว่ามันไม่ได้ลูกค้าไม่เข้าถึงลูกค้าไม่เข้าใจเมสเสจที่จะสื่อสารทุกคนไม่เข้าใจสมมติเดินมา10คนคนอาจจะเข้าใจแค่3คนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอิมพรูฟไปเรื่อยๆซึ่งฉันก็เข้าใจมากค่ะว่านี่คือโลกของรีเทลแต่กูอดเซ็งไม่ได้หมายถึงว่าฉันก็ยังมีความแบบเป็นนักออกแบบอยู่ที่จะแบบเฮ้ยเราคงจะอดเซ็งไม่ได้ปะที่เราจะรู้สึกว่าฉันอยากให้มีคนชื่นชมงานฉันอีกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายงานชิ้นต่อไปก็เป็นฉันทำเหมือนกันเลยก็คือมันโคตรจะปกติแหละของนักออกแบบเอาจริงๆทำเสิร์ฟลูกค้าไม่ว่าจะไม่ต้องเฟอร์นิเจอร์ก็ได้อะที่ไหนก็ได้มันจะมีใครทุกคนนึกออกปะมันก็จะแบบมันก็ไม่ได้ 100% ของเรามันก็ไม่ 100% ของเราใช่ก็เป็นฟีลนั้นมากกว่าที่อาจจะแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงถ้าบริษัทหลายๆบริษัทในไทยเป็นอย่างนี้มันก็คือมันทำให้คนอยู่นานแล้วก็ไม่คิดจะออกนะจริงๆหมายถึงว่าได้คือเราก็ได้คนที่ตั้งใจที่จะทำงานให้เราใช่ไหมฮะได้คนที่แบบมีสุขภาพจิตที่ได้อยู่กับเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันอาจจะเป็นวิธีที่ถูกก็ได้นะในการที่จะแบบให้อะไรกับพนักงานโดยที่ครอบคลุมชีวิตเขาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับถ้าทำได้
น่าจะเป็นอย่างนั้นเคยพลาดมั้งปะแบบไม่ดูดิแบบมันมี core value ที่8ข้อใช่ปะมันมีแบบหลุดเด็ดรอด8ข้อนั้นออกมามั้งปะคือไงหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบตอนแรกคิดว่าตรงแล้วพอรับมาแล้วไม่ตรงอะไรเงี้ยมันก็มีแหละหมายถึงว่าเราว่ามันอาจจะปกติละมั้งพอมันเป็นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของคนเยอะๆอ่ะหมายถึงว่าเป็นบริษัทใหญ่อ่ะทุกคนก็มีสิ่งที่เหมือนกันมีสิ่งที่ต่างกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันโตกันมาคนละแบบหมายถึงว่าวิธีการรับมือวิธีการพูดคุยหรือวิธีการรีแอคหรืออะไรเงี้ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วเหมือนเราอยู่โรงเรียนเราอยู่มหาลัยอ่ะนึกออกปะบางทีมันก็คงมีหมายถึงว่าบางทีมันก็มีสิ่งที่เราแบบว่าถูกใจไม่ถูกใจมันมีอยู่แล้วถามว่ามีไหมมันมีแน่นอนคือเราว่าบางทีแบบเหมือนเวลาเราสมมติว่าทำงานหรือพูดคุยอย่างเงี้ยการสื่อสารอะไรเงี้ยบางทีมันเหมือนกันอะที่บอกว่าสุดท้ายปลายทางคือทุกคนอยากให้งานดีเว้ยแต่ว่าวิธีการดีแอคหรือวิธีการจัดการของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันเรามันมีประสบการณ์มาคนละแบบอะมันก็จะนั่นแหละก็จะมีแบบนิดนึงแบบเพราะบางทีเขาคนอื่นเขาไม่ใช่วิธีแบบเราเราก็ไม่ได้ใช้วิธีแบบเขาวิธีของเราไม่ได้ถูกใจเขาวิธีของเขาไม่ถูกใจเรามันก็มีปัญหาในการทำงานใช่ใช่มันมีอยู่แล้วแล้วว่าทุกทีจริงๆไม่ต้องเครียดที่ใหญ่ที่เล็กเราว่าเหมือนกันโอเคคำถามสุดท้ายครับจะเปิดรับอีกทีเมื่อไหร่ปะตอนนี้มีในห้องนี้มีอยู่ประมาณ6คนนะครับเดี๋ยวออกไปบอกจบกันใหญ่เลยจบกันยาวไซออกไปบอกไอ้ชาว่าพี่เปิดตำแหน่งคนดูแลห้องเรตติ้งถูกดีไหมพี่คนเหมาะเลยอ่ะพี่อยากดูแลไม่เพราะว่าคนน่าจะออกกันน้อยมากไงเขาจะเปิดตำแหน่งใหม่ๆเยอะเหรอปกติแล้วอ่ะก็น่าจะไม่เยอะบ้างเท่าที่ฟังก็มีเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมีทั้งพาร์ทไทม์ฟูลไทม์ใช่แล้วก็ตอนนี้มันจะมีแบงคอก3ด้วยอ๋อเดี๋ยวจะเปิดใหม่นี่ใช่อยู่ตรงริมซาเฟียอะไรเห็นเขาอยู่แถวสุขุมวิทเนาะใช่ไหมใช่อยู่สุขุมวิทก็จะเป็นอีเกียสุขุมวิทนั่นแหละใช่เดี๋ยวเขาก็จะมีเปิดรับเรื่อยๆเพราะคนก็เวียนอยู่เวียนแล้วก็มีมูฟมีมูเมนต์ตลอดอะไรเงี้ยเปิดเรื่อยๆแต่อยู่ที่ว่าอยากทำอะไรนั่นเองพี่ยังอยากทำอะไรพี่อยากนอนครับอยากนอนบนเตียงอีเกียในโชว์รูมเดี๋ยวเสร็จอันนี้นะคะจะพาไปเดินพาไปซื้อเตียงค่ะแล้วพี่ก็กลับไปนอนได้เลยแล้วพี่ก็กลับไปนอนให้สบายได้เลยโอเคครับขอบคุณเกียรติมากครับสำหรับวันนี้สนุกมากเลยครับสนุกครับก็เดี๋ยวพูดเยอะเลยอ่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับกับเนื้อข้างเคียงว่าจะเป็นตอนพูดอะไรกันอีกนะครับในตอนหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ